ขาเล่นรีแอคเหมือนไข่ซ่าโลบากาเลยฟาร์มเฮาส์นี่อร่อยน้านำอ่ะชื่อจริงๆคือนำประสงค์นำประสงค์นามสกุลสุดประจักษ์สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังอาณาจักรสำหรับคนรักการดูหนังเท่านั้นอาณาจักรเลยเหรอใช่นี่คืออาณาจักรคือใหญ่มากนี่ใช่หนอนหนังเราจะไม่เรียกว่ามันเป็นแค่ channel มันคืออาณาจักร kingdom เพราะว่ามันเป็นอาณาจักรของคนกลุ่มเล็กๆช่วงนี้มันมีกระแสเรื่องซีรีส์ slow pressure ทาง Netflix ทาง Netflixต้องบอกก่อนว่าตัวซีรีส์พี่ยังไม่ได้ไปดูแต่ในเมื่อกระแส Snow Pressure มาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็หยิบยกผลงานอีกหนึ่งผลงานของน้าบองขึ้นมารีวิวซะหน่อยอันนี้ดูจาก IMDB นะดูคะแนนนะแล้วก็ดูเป็น1 EP ก็รู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างจะซอฟหน่อยอันนี้ซีรีส์นะซีรีส์มันค่อนข้างจะซอฟหน่อยแล้วก็คะแนน IMDB เริ่มจะตกลงมาเรื่อยๆพูดถึงความรู้สึกก็ได้ความรู้สึกซีรีส์เป็นไงบ้างเขาขยายให้มันกว้างขึ้นเล่าเรื่องให้มันกว้างขึ้นกลายเป็นพอทางเยอะแล้วมันง่วงแต่คือมันลงดีเทลลึกกว่าในหนังไอ้เรื่องดีเทลพวกนี้ต้องบอกว่ามันถูกขยายและขยี้ในเวอร์ชันซีรีส์นะต้องบอกก่อนว่าในการทำงานซีรีส์หนึ่งเรื่องเนี่ยเขาจะมีผู้กำกับหลายคนแต่ละตอนอ่ะมันจะมีผู้กำกับแยกแต่ละตอนเพื่อการผลิตให้ทันเพราะสเกลของยูนิตก็คือกองถ่ายกองถ่ายของฝรั่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์หรืออะไรเงี้ยมันทำขายทั่วโลกเพราะฉะนั้นยูนิตมันจะยุ่งยากมากคนเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้ผู้กำกับในการผลิตและผู้กำกับที่ผลิตซีรีส์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะจะมีบทบาทในเนื้อเรื่องไม่เท่ากับทางฝั่งภาพยนตร์ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าทางฝั่งซีรีส์เนี่ยเขาเหมือนจะมีคล้ายๆกับคนคุมซีรีส์อยู่แล้วผู้กำกับก็มาผลิตแต่ละตอนมันก็จะสามารถใส่ลายเส้นได้พี่กำลังจะบอกว่าพอมันเป็นซีรีส์แบบนี้ปั๊บเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องขยายให้มันใหญ่ขึ้นและไอการขยายนี่แหละไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือเป็นภาพยนตร์หรือเป็นละครไทยก็ดีอะไรที่มันต้องขยายอะมันจะยากกว่าการลดคือตอนแรกก็หวังเพราะว่ามันเป็นบองจุนโฮไงแล้วก็ดูไปตอนนึงบวกกับลงมาดูคะแนนน้าบองไม่น่าจะเกี่ยวมั้งกับเวอร์ชันซีรีส์น้าบองไม่เกี่ยวเกี่ยวกันเขาซื้อลิขสิทธิ์มาเขาบอกคืออ่านจากพวกกับคนนักวิจารณ์นะเขาบอกมันค่อนข้างจะอืดแล้วก็อืดไปหน่อยส่วนตัวผู้หญิงเจ๊แว่นนะเจ๊แว่นนี่ทินดาซินตันก็เป็นคือทินดาซินตันอ๋อเหรอถ้าถามว่าพี่ประทับใจนักแสดงคนไหนทินดาซินตันคือคนที่พี่ประทับใจนะเขาเล่นซัตติเลียนะรับบทตั้งหลายคนใช่เป็นแบบผู้ชายบ้างแล้วเป็นคนคือเป็นอีกคนนึงที่สวมอ่ะเวลาแสดงอะไรเขาจะสวมแล้วจะเป็นเลยเล่นหน้าตกนี่นะทินดาซินตันเรื่องนี้ไม่น่าตกมากก็ซีรีส์ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกแบบตัวละครใหม่อ่าชื่ออันเดรไม่ใช่เป็นก็คือเหตุการณ์คนละเรื่องกันในภาพยนตร์เลยคนละเรื่องกันแต่ไม่รู้ว่าเขาจะไปเชื่อมยังไงหรือยังไงก็ไม่รู้ไอ้เรื่องเชื่อมเนี่ยไม่ค่อยหมายเท่าไหร่เพราะพี่รู้สึกว่าในเมื่อเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นรถไฟอีกคันก็ได้แต่ว่าทั้งที่จริงๆในภาพยนตร์มันพูดว่ารถไฟคันเดียวนะอาจจะเป็นคันเดียวในเรื่องอะไรเงี้ยกบฏกลุ่มเก่าที่ตายไปแล้วอาจจะเป็นคนละเจนอะไรเงี้ยเปล่าเจนก่อนหน้าหรืออะไรเคียอะไรก็แล้วแต่แล้วอยู่มาตั้ง17 ปีนี่ก็ต้องมีชุดก่อนหน้าก็ลองดูว่าเป็นยังไงแต่ส่วนตัวพี่ยังไม่ได้ดูและพี่พูดเลยว่าพี่สนใจในเวอร์ชั่นเซตอัพของบงจุนโฮอันนี้คือหนัง Snow Pressure เนี่ยก็ไม่ใช่หนังเก่ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างภาพยนตร์ที่มีเวอร์ชั่นเซตอัพของตัวเองไม่โคตรจะยากยิ่งนานวันเข้ามันยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆอ่ะเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้ต่างหากที่พี่อยากจะไปรู้ว่าเขาซื้อเวอร์ชั่นเซตอัพพี่ใช้คำนี้ดีกว่าซื้อเวลเซตอัพตรงนี้ของบอกยุนโฮไปแล้วเขาจะไม่เล่าอะไรมาไม่ได้หวังจะเห็นเคอร์ติสแล้วนะส่วนตัวตัวละครอ่ะก่อนเข้าเรื่องพูดถึงอย่างนี้ก่อนพี่รู้สึกว่าโอเคกับตัวละครตัวไหนมากที่สุดจะตีความคำว่าโอเคเป็นไงก็ได้แล้วแต่เลยพี่ชอบกินเลียนส่วนเคอร์ติสเรายังแทบไม่รู้จักเขารู้จักก็จริงแต่สุดท้ายแล้วเรารู้ไปแล้วเราก็มันก็หายไปอ่ะสำหรับพี่นะพี่จะชอบตัววิลฟอร์ดเพราะตัวละครวิลฟอร์ดเนี่ยนะบองจุนโฮใช้วิธีเดียวกับ อาจารย์โอดะหลายๆครั้งในการเล่าการ์ตูนเขาคือเขาสามารถสร้างให้เรารู้สึกเกลียดรู้สึกกลัวรู้สึกถึงชนชั้นได้ทั้งที่ไม่ได้ออกกล้องเลยไม่ออกกล้องใช่แล้วเขาใช้วิธีการคนนี้พูดถึงใช้วิธีการเดียวกับอาจารย์โอดะเลยอาจารย์โอดะที่เขียนวันพีซการ์ตูนก็ชอบใช้แบบนี้แบบสมมติเฮ้ยพี่ไปรู้จักพี่ชายคนนึงมาเว้ยชื่อต้นพี่ต้นเนี่ยแม่ง
เก่งมากแต่เขาโคตรเกเรเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าจินตนาการหาพี่ต้นไปพี่ต้นนี่แม่งมาเฟียแน่ๆเอออะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าไอ้ตัววิลฟอร์ดเนี่ยเป็นตัวละครที่เขาพยายามเล่าในแบบที่แม่งยังไม่เห็นคนเลยนะแล้วเขาก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่าอ๋อวิลฟอร์ดแม่งมีอำนาจและน่ากลัวกับอีกหนึ่งอย่างคือพี่รู้สึกว่าวิลฟอร์ดเป็นมนุษย์ที่สุดแล้วอ่ะในเรื่องอ่ะสังเกตว่ามันจะมีคนที่เลวก็เลวเลวแบบเลวเลวอ่ะอย่างทินดาวซิงตันเนี่ยเลวเลวอ่ะเลวแบบเหยียดเหยียดเออแล้วลูกน้องนางอ่ะมันจะเลวแบบเลวแบบเลว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 อ่ะส่วนฝั่งพระเอกมันก็ดีสละแขนขาให้เพื่อนกินเพื่อนช่วยชีวิตเด็กอะไรเงี้ยพี่รู้สึกแบบทั้งเรื่องอ่ะมันจะมีคนเลวไปเลยกับดีไปเลยแต่วิลฟอร์ดเนี่ยมันทำอย่างเดียวคือทำเพื่อตัวเองมากเกินไปเอาจริงถ้าถึงสถานการณ์นั้นน่ะมนุษย์ทุกคนเป็นแบบนี้ว่ะก็เออใช่ถูกป่ะทำเพื่อตัวเองนะฮะพี่มองว่าวิลฟอร์ดอ่ะมันไม่ใช่ผู้นำขบวนโดยผูกขาดอีกต่อไปเว้ย มันแค่พยายามสร้างให้ตัวเองเนี่ยมีใครเรียกแฟนคลับของตัวเองอ่ะ มันเลยทำให้ตัวมันน่ะอยู่เหนือทุกคนตลอดเวลาเข้าเรื่องเลยดีกว่าต้องบอกว่า Snow Patcher เหมือนหนังหลายๆเรื่องคือเปิดด้วย voice over บรรยายก่อนจากเท่าตัวเดสป่ะไม่ใช่อ่ะมียังไงมีเคอร์ติสมาชายหนุ่มคนนี้เป็นหัวหน้ากบฏเขาปล้นรถไฟแล้วก็จะมีอะไรทินดาทินตันเจ๊คนนี้เห็นแก่ตัวค่ะดีคือ voice over ของหน้าบองตรงเนี้ยนึกภาพ Terminator 2เออใช่แบบนั้นเลยฟิวนั้นจั่วก่อนต้องบอกว่าเซตอัพของหน้าบองใน Snow Patcher เนี่ยมันใหญ่มากมันคือการที่โลกอ่ะทั้งโลกเกิดสภาวะโลกร้อนจากผู้คนนี่แหละทำลายพวกนี้แหละแล้วเขาต้องเซตอัพพวกนี้ให้เร็วที่สุดเพราะหนังเรื่องนี้ที่ให้เลยเรื่องมันคือแบบครึ่งชั่วโมงเองอ่ะจริงแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่เรื่องมันอ่ะแต่ที่เหลือมันคือการบิ้วบิ้วโดยมีความสัมพันธ์ผูกกันไปผูกกันมาระหว่างทางเอาจริงๆ Snow Patcher เรื่องน้อยมากใช่ใช่ใช่เออมันก็จะมีการวางแผนไปมานู่นนี่นั่นอ่ะช่วงเริ่มเนี่ยน้าบองบอกเราว่าโลกเนี่ยกำลังเจอปัญหากับโลกร้อนร้อนหนักมากนะต้องใช้คำว่าหนักมากจนมนุษย์คิดสร้างสิ่งประดิษฐ์หนึ่งอย่างคือ CW7ไอ้สิ่งประดิษฐ์นี่แหละเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องยิงออกไปนอกโลกเพื่อปรับอุณหภูมิให้มนุษย์อยู่ได้ไอ้ CW7 เนี่ยในหนังเขาเคลมว่ามันแบบทรงประสิทธิภาพมันว้าวอ่ะใช้แล้วว้าวเลยอยู่ได้เลยมันส่งผลให้ผู้นำประเทศประมาณกว่า70กว่าประเทศที่สนใจเว้ยนะบองเขาจั่วตรงเนี้ยให้เห็นความเป็นมนุษย์ผ่านแดนหรอกตรงนี้นิดนึงก็คือ70กว่าประเทศเนี่ยแย่งกันซื้อสั่งซื้อ IW7 เนี่ยแล้วยิงของตัวเองพร้อมกันเข้าใจป่ะไทยก็ยิงอันนึงญี่ปุ่นก็ยิงอันนึงจีนก็ยิงอันนึงนึกภาพแต่ละประเทศยิงของตัวเองอ่ะจากเหตุการณ์ครั้งเนี้ยมันมีเอฟเฟคคือด้วยปริมาณที่มากเกินไปเว้ยมันทำให้โลกพลิกกลายเป็นน้ำแข็งทั้งโลกอ่ะคราวนี้กลายเป็นเย็นเกินไปจนมนุษย์ตายแบบแทบจะสูญพันธุ์เลยคือแข็งตายอ่ะโดยเขาทิ้งเอาไว้ว่ารถไฟคันนี้คือรถไฟที่ขนมนุษย์กลุ่มสุดท้ายเขาให้เราเห็นไปแล้วว่าโลกเผชิญกับอะไรบ้างคราวนี้มันพูดถึงรถไฟถูกป่ะเขาก็ให้เห็นรถไฟว่าในรถไฟเนี่ยเราเห็นพวกเขาเรียกว่าท้ายขบวนท้ายขบวนคนท้ายขบวนเปรียบเทียบชนชั้นต่ำอย่างที่รู้ๆกันนะบองเขาชอบเล่นเรื่องชนชั้นเขาเล่นเรื่องชนชั้นคนจนคนรวยแบ่งแยกชนชั้นอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศตรงนั้นก็คือเป็นบรรยากาศที่ต้องเช็คชื่อคล้ายๆกับว่าคนท้ายขบวนเนี่ยต้องถูกควบคุมปริมาณใช่ใช่ใช่แล้วก็อาหารเพียงอย่างเดียวของคนท้ายขบวนคือโปรตีนแท่งโปรตีนบาร์เอาจริงไอ้โปรตีนแท่งเนี่ยเรายังเฉยๆนะเว้ยตอนแรกอ่ะพี่อยากกินเนี่ยเอ้ยน่าสนใจมันน่าจะมีหลายรสมันจะมีรสแกงเขียวหวานด้วยที่รู้สึกว่าพี่เฉยๆมากคือเรามันเป็นสิ่งที่อยู่ในเฟรมแล้วก็โอเคมันเป็นอีกหนึ่งที่หน้าบองเขาคงเซตอัพขึ้นมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะพีคตรงกลางเดี๋ยวไล่ไปเลยมันจะพีคอีกหลังจากที่เราได้เห็นไว้นะเราก็ได้เห็นอาหารใช่ไหมอยู่อย่างโปรตีนแห้งหนังยังปั่นหัวอีกปั่นหัวโดยการที่ให้ทหารเรียกตามหาดนตรีคำว่าปั่นหัวคือเขาปั่นหัวคนดูเว้ยกับปั่นหัวคนที่อยู่ในเรื่องนะตรงนั้นว่าวิลฟอร์ดแม่งเลวและเห็นแก่ตัวแค่ไหนมันจะมีไอ้ตัวเอ็ดการ์ดบอกว่าเอ้ยเอานักดนตรีไปเพื่อจะไปอะไรมึงกินข้าวเย็นจะได้แบบมีคนสีไวโอลินนะเด็กเฮียมันจะได้แบบโอ้ยพวกคนรวยแหมอะไรอย่างเงี้ยมันบัฟให้เราเกลียดวิลฟอร์ดขึ้นไปอีกนี่เรายังไม่ทันเห็นเลยนะแต่รู้สึกว่าหมั่นไส้หน้าหมั่นไส้อะบวกกับนี่ด้วยทินดาสวิงตันถ้าเอาทินดาสวิงตันมาเป็นหน้าแทนวิลฟอร์ด
ราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ยินสรรพนามของวิลฟอร์ดแล้วเห็นตัวแทนวิลฟอร์ดผ่านสิ่งที่พี่คิดนะก็คือวิลฟอร์ดไม่ต่างจากนี่แน่นอนเออประมาณนี้เห็นกับตัวแล้วประมาณนี้แหละมนุษย์ลุงมนุษย์เออมนุษย์ลุงไอ้ค่ายทินดาวิงตันเนี่ยเราก็หนังเขาสร้างนะซึ่งสำเร็จด้วยนะหน้าตอนนี้เขาก็เรียกเช็คชื่อแล้วมีกดแจ๊กเช็คชื่อแจ๊กเป็นแถวๆกันไปคล้ายๆแถวไปแต่ตรงนี้เขาทิ้งคำถามนะคือพระเอกไม่ยอมนั่งแล้วมองประตูแล้วแม่งเพ่งมองประตูเหมือนกำลังคิดที่อะไรบางอย่างอยู่จนเพื่อนบอกเฮ้ยอยากตายไงเออกูอยากตายไอเวนนั่งลงหนังไม่อย่างนี้นั่งลงหนังมันก็บอกว่ามันกำลังมองประตูอยู่มันกำลังนั่งนับมันกำลังใช่มันกำลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่ตรงเนี้ยหนังเขาทิ้งแหละซีนต่อมาเราก็จะเห็นเด็กผิวสีคนนึงไอเด็กผิวสีคนเนี้ยเป็นตัวละครสำคัญนางชื่อทิมสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้ก็คือเคอร์ติสเนี่ยอยากจะได้แท่งโปรตีนไม่รู้ทำไมแท่งโปรตีนจากทิมไม่รู้ตอนนั้นพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือเราเก็ตว่ามันหนังมันมีคำถามแต่มันไม่ใช่คำถามที่รุนแรงจนเรารู้สึกตะหงิดใจเหมือนตอนเราดูพาราไซต์หรือดูหนังหลายๆเรื่องอ่ะบางครั้งถ้าคำถามมันรุนแรงจริงๆอ่ะเราจะรู้สึกแบบเฮี้ยคันอยากได้คำตอบอยากได้คำตอบหน้าเดี๋ยวนั้นแต่คำถามที่เกิดขึ้นช่วงต้นเรื่องของนาบองเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นนะมันเป็นแค่อ๋อโอเคเดี๋ยวมึงก็คงบอกเราคาดเดาเขาแค่โยนคำถามอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามว่าพระเอกรวบรวมแท่งโปรตีนทำไมไม่รู้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเอกก็รวบรวมแท่งโปรตีนได้เราก็จะพอเก็ตแล้วอ๋อณตอนนี้พระเอกแม่งวางแผนบางอย่างเว้ยแม่งรวบรวมแท่งโปรตีนด้วยเว้ยทำเหี้ยอะไรวะตอนแรกนึกว่าอะไรนึกว่าพิซซ่าเบรกจะเอาแท่งโปรตีนไปขุดอ๋อแท่งโหแท่งโปรตีนความรู้สึกเหมือนนี่เลยน้องเต้าหู้อ่ะจุ๊บมาหลบขวาจังหวะนี้โอ้โหกินเต้าหู้อร่อยเลยมึงตะเยกที่ตะเยกเล่นน้องเต้าหู้อ่ะสภาพเดียวกันเลยเอาจริงอยากรู้เหมือนกันนะรสชาติเป็นไงวะเคยได้กลิ่นแมงสาบมั้ยอ่ะเคยคือต้องบอกว่าแท่งโปรตีนนี่มันมาจากแมงสาบไงกินมันรู้อยู่แล้วกินมันจะเหม็นๆเคี้ยวอับๆแล้วขมคอนิดนึงเออนะบองเค้าทำการบ้านมาเว้ยพี่จำประเทศไม่ได้นะแต่เค้าเพาะพันธุ์แมลงสาบแล้วเขาบอกว่าแมลงสาบเนี่ยมีปริมาณโปรตีนที่สูงมากแค่กลิ่นมันไม่หอมแค่นั้นเองมึงเลยคือเป็นโปรตีนบาร์ไปเลยพี่ว่าน้าบองคงจะรีเสิร์ชข้อมูลจากอะไรพวกนี้แหละแต่ที่ไม่รู้ว่ามันจริงมันปริมาณโปรตีนสูงมากเนี่ยคือมันมีเชื้อโรคมันมีอะไรด้วยหรือเปล่ามันก็มีแต่ว่าในเรื่องมันคือเขาไม่ใส่ใจมันก็ตายไปเถอะบดอ่ะคือมึงก็ขึ้นแอบรถไฟมานี่ใช่มึงก็แดกตายไปอะไรเงี้ยสิ่งต่อมาเราก็จะดีอีกว่าเคอร์ติสเนี่ยมีสายสืบใช่ไหมมันจะมีแท่งแค่ข้อความส่งให้เคอร์ติสเป็นอยู่ข้างในโปรตีนบาร์นั่นเออนั่นแหละส่งมาเราก็รู้อีกว่าเคอร์ติสเนี่ยมีสายสืบแฝงอยู่ที่หัวขบวนใช่เรามาตรงนี้ก่อนนะครับมีสายสืบแฝงอยู่ไอ้สายสืบคนเนี้ยก็จะทิ้งเบาะแสให้เคอร์ติสทีละอย่างซึ่งครั้งเนี้ยทิ้งเบาะแสให้เคอร์ติสไปหาเอนจิเนียร์คนนึงชื่อพี่นำซองคังโฮว่าคือจริงๆนักแสดงคนนี้เขาเป็นนักแสดงคู่บุญนะบองไงแล้วเขาต้องเอาลูกสาวเข้ามาด้วยนะจากเดอะโฮสต์ก็ต้องเป็นคู่กันอีกเออใช่ตอนนี้หนังก็จะเป็นการวางแผนของเคอร์ติสกับผู้เฒ่ากิเลียมผู้เฒ่ากิเลียมว่าเฮ้ยจะไปแหกคุกช่วยนำยังไงหนังเขาทิ้งคำถามไปตอนเริ่มว่าพระเอกวางแผนอะไรเอาบาร์โปรตีนไปทำไมเขาเฉลยเลยว่าพระเอกเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามันกำลังจะยึดรถไฟแล้วฆ่าวิลฟอร์ดซะเพราะด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตรงเนี้ยมันย่ำแย่มากมันไม่ดีมากพระเอกเลยวางแผนที่จะก่อกบฏยึดรถไฟเอางี้ดีกว่าฆ่าวิลฟอร์ดยึดรถไฟแต่ระหว่างเนี้ยเขาไม่ยอมเสียเวลาก็คือในระหว่างที่เราได้ฟังแผนการเนี่ยตัวหนังเนี่ยก็ผูกความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเคอร์ติสเอ็ดการ์ผู้เฒ่าไปเลยผู้เฒ่าแล้วก็มีแม่ของทิมตัวละครแม่ของทิมพี่ยังให้อยู่ในระดับที่เบาบางหลักๆจะมีเคอร์ติสมีเอ็ดการ์มีกิเลียมเพราะไอ้3ตัวละครตัวเนี้ยมันมีความผูกพันซึ่งตรงเนี้ยหนังเขาผูกเอาไว้ก่อนคล้ายๆแบบมึงมีความหลังต่อกันแล้วแซวๆกันประมาณนั้นเอ็ดการ์มันก็พยายามจะช่วยมึงแหละเขาเห็นมึงเป็นไอดอลแล้วพระเอกก็แบบตัดพ้อใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยอย่าเห็นผมเป็นไอดอลเลยผมไม่ได้คนดีขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แอบผูกกันไว้นิดนึงและตรงเนี้ยเรายังได้รู้อีกว่าผู้เฒ่ากิเลียมอ่ะแม่งเคยมีอำนาจมาก่อนนะเออพี่คิดอย่างนี้นะว่ากิลเลียมอ่ะเคยสูงเท่าวิลฟอร์ดเพื่อคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ารถไฟนี้มันคือรถไฟของวิลฟอร์ดพี่ว่านะผู้เท่ากิลเลียมอ่ะน่าจะประมาณของเมสันคือสวิงตันใช่น่าจะประมาณเมสันนี่แหละใช่ฟิลนั้นอ่ะพี่ว่าน่าจะระดับเดียวกันเป็นผู้ดูแลแล้วอย่างประมาณนั้นแหละต่อมาหนังก็ผูกความสัมพันธ์ของเอสกากับเคอร์ติสไปอีกคือภาพว่าตัวละครตัวเนี้ย
คือเขาต้องพยายามผูกเพราะเดี๋ยวมันจะมีจุดจบที่รอความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตาหน้าบองเนี่ยเขาก็พยายามผูกว่าเอ้ยเอ็ดการ์ไม่เคยเห็นหน้าแม่มาก่อนเลยเว้ยบางทีคุยเรื่องง่ายๆก็สามารถผูกความสัมพันธ์ได้อย่างเช่นแบบเฮ้ยสเต็กมันหน้าตายังไงเนี่ยเนี่ยเราสเต็กมันหน้าตาไงกูจำสเต็กไม่ได้ละอะไรอย่างเงี้ยไม่นานเว้ยก็มีทหารมาซึ่งสถานการณ์นี้คือทหารมาเอาตัวเด็กๆใช่ใช่มาวัดมาคำถามก่อนหน้านี้โปรตีนบาร์กูยังไม่ได้คำตอบยังมีคำถามอีกมากมายที่เขาโยนไว้ที่เขาโยนไว้ที่เขาโยนไว้เล็กๆน้อยๆตรงนี้ก็มาโยนคำถามเพิ่มอีกว่าทหารเอาเด็กไปทำไมพี่สงสัยอย่างนึงเอาไปทำโปรตีนบาร์หรือเปล่าตอนแรกที่ดูนะคือแม่งมีวัดด้วยวัดไซส์วัดไซส์พูดตรงเลยนะพี่ไม่รู้เลยพี่รู้แค่อย่างเดียวคือคำถามในหัวกูตอนเนี้ยมึงเอาไปทำไมวะสุดท้ายเนี่ยได้เด็กไปสองคนก็จุงไปเป็นเด็กผิวสีของไอ้เจ้ผิวสีอ่ะเจ้ผิวสีกับอีกคนนึงเป็นชื่ออะไรไม่รู้อ่ะจะบ้าๆอ้องๆหน่อยโอ้โหโอ้โหหน่อยตรงนี้ก็เกิดการปะทะเล็กน้อยเพราะทั้งคู่ตอนแรกขัดขืนเขาตัวพ่อคนเด็กพ่อพูนอ่ะเขาปารองเท้าใส่หัวของแบบเนี้ยมันใช่ของอปาไหมหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยไอ้ตัวที่ปารองเท้านี่แหละโดนทำโทษโคตรชอบการเฉียดกันทำโทษโคตรชอบเฉียดกันทำโทษรถไฟมันจะมีรูจริงๆแล้วเนี่ยไอ้รูเนี่ยพี่ว่าน่าจะถูกสร้างเพื่อการทิ้งอะไรทุกอย่างอ่ะนึกภาพถ้าเป็นยานอวกาศมันมีรูทิ้งของเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นอะไรอย่างนั้นอ่ะซึ่งเขาเอามาใช้ในอันนี้ก็คือมันจะมีคล้ายๆแหวนนะใส่ที่แขนแล้วก็ใส่เข้าไปสอดแขนเข้าไปรีแอคตรงเนี้ยพี่แอบแบบเขาเล่นรีแอคเหมือนกับไปดูเรฟเลนซ์จากไข่ซ่าโลกากากเลยนั่นเป็นใครอ่ะกี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 ตัวที่กีแล้วก็มีไถแล้วฟินไงไม่รู้สึกแล้วคือข้างนอกอ่ะเย็นมากหน้าตรงเนี้ยทินดาสวิงตันก็ไม่ได้พูดอะไรมากนอกจากก็พวกท้ายขบวนแหกข้อไม่ฟังคำสั่งเขาก็ลงโทษในการเอารองเท้าน่ะไปวางบนหัวแล้วการลงโทษเนี่ยมันไม่หยุดแค่นั้นแขนมันแข็งแล้วนะเป็นน้ำแข็งเลยเอามาตั้งโป้งแล้วแม่งค้อนทุบไออันนี้นิดนึงที่ไม่รู้อันนี้คือมันไม่รู้สึกแล้วปะแล้วปะไปแล้วปะคือแขนไม่รู้สึกแล้วปะไม่เคยแขนแข็งเหมือนกันอะกูก็ไม่น่าถามยังไงอ่ะไม่คือสงสัยไงคือตอนตีมันไม่น่าจะเจ็บแต่ไอ้นี่แม่งเจ็บแบบโอ้โหพี่ว่าน่าจะเป็นฟีลลิ่งนี้คือเราลองจินตนาการไปเที่ยวแล้วเจอหิมะแล้วนิ้วมันเย็นพอนิ้วมันเย็นปั๊บเนี่ยมันจะเกิดอาการชาแล้วจะไม่รู้สึกเราไปข่วนไปจับนู่นนี่นั่นมันบาดโดยไม่รู้ตัวตอนหนาวเราไม่รู้สึกแต่พออากาศอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นความเจ็บมันจะเริ่มมาหลังจากนั้นอ๋อโอเคเข้าใจละอันนี้เปรียบเทียบนะเพราะไม่เคยถูกแช่แข็งแล้วแขนขาดไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันแต่ว่าหน้าจะประมาณนี้พี่ว่าแต่หน้าเขาหาดิหน้าโลกากากไงโลกากากจริงพี่นึกถึงตัวพี่นึกถึงหนังเรื่องไข่ซ่าโลกากากมากอ่ะยิ่งเวลาแบบเอาแขนไว้แล้วฟินก็ดีเจ็บฟินด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะอ่องๆหน่อยต่อมาเมื่อลงโทษเสร็จแขนไอ้นั่งขาดไปแล้วนะไอ้ผู้เฒ่ากิเลี่ยมลุกขึ้นขึ้นมาเอาตัวไอ้เฮียนั้นไปที่พี่พูดก็คือหนังมันหยอดหนึ่งอย่างตอนกิเลี่ยมลุกขึ้นเมสันเขาบอกว่าเฮ้ยพวกทหารลดปืนไร้ค่าของพวกมึงลงซะดูไม่จำเป็นไว้หยอดไว้หน้าบองฉลาดหยอดเว้ยก่อนหน้านี้เขาหยอดให้เห็นแล้วว่าตัวพระเอกอะชื่นชมกิเลี่ยมเหมือนกับว่าเคยเป็นรัฐมนตรีคล้ายๆเมสันอย่างนั้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่รู้สึกว่าอ๋อการที่เมสันให้ลบปืนน่ะให้เกียรติอดีตอดีตให้เกียรติอดีตเพื่อนร่วมงานอะไรประมาณนั้นพี่ก็นึกว่าประมาณนั้นแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยมันจะหักแต่เดี๋ยวเขาโยนคำถามไว้โยนคำถามไว้อีกโยนคำถามเก่งเยอะเนี่ยโยนคำถามเก่งทิ้งคำถามเนี่ยทิ้งคำถามตลอดเวลาแจกตลอดแต่จริงเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นสิ่งที่คนเล่าหนังควรทำมันดึงคนดูมันดึงคนดูเอาไว้ได้สร้างคำถามไปเรื่อยๆหลังจากนั้นระหว่างที่ทหารทำภารกิจตรงนี้เสร็จไปแล้วเนี่ยเคอร์ติสกับเอ็ดการ์เริ่มแผนช่วยนำทันทีเราจะเห็นกลิ้งท่อเทอร์เฮียอะไรไม่รู้เป็นท่อมาเริ่มนะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นจุดเฉลยแท่งโปรตีนแล้วพระเอกเนี่ยรวบรวมแท่งโปรตีนมาเพื่อเอาไปแลกกับโครโนในเรื่องมันจะมียาเสพติดชนิดนึงที่หน้าบองเขาสร้างขึ้นมาซึ่งก็เรฟเฟอเรนซ์จากความจริงนั่นแหละทรงเหมือนหินดินน้ำมันนะในความเป็นจริงอ่ะมันก็มีกาก
อุตสาหกรรมเหมือนกันแต่หน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเห็นเหมือนกันพี่ก็ไม่เคยเห็นว่าหน้าตาเป็นไงแต่หน้าบองเขาก็เอาความจริงที่มีเอาของที่มีในความจริงอ่ะเอามาเปลี่ยนหน้าตาบ้างมั้งไม่รู้เหมือนกันคือคนเรามันชอบดมอะไรแปลกๆนะดมกาวดมเกลือใช่แต่เรฟเฟอเรนซ์ได้พี่เรฟเฟอเรนซ์ได้หนึ่งจุดก็คือจริงๆที่ประเทศอินเดียเนี่ยพี่ดูรายการเถื่อนทาเวลดูเหมือนกันพี่สิงห์พี่สิงห์เถื่อนทาเวลเขาพาไปดูเมืองอินเดียแล้วเขาพาไปดูจุดที่เป็นเหมือนโรงงานขยะแล้วมันมีพวกเศษขยะบางจุดก็มีกากอุตสาหกรรมมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่ามันมีผลกับประสาทมีผลกับระบบประสาททางเดินหายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเรารวบรวมข้อมูลจากตรงนั้นน่ะกับสิ่งที่นาบองเล่าเนี่ยมันยิ่งบัฟว่ะมันยิ่งบัฟใช่ไหมเนาะมันยิ่งบัฟไอ้ world set up ของนาบองเนี่ยให้มันดูน่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เรารู้ไปแล้วว่าพระเอกรวบรวมโครโนเอาไปทำอะไรไม่รู้นะแต่รวบรวมโครโนไว้รวบรวมโครโนไว้และตรงเนี้ยเคอร์ติสก็สงสัยอีกหนึ่งอย่างไอ้จุดที่พี่บอกว่าให้จำเอาไว้คือที่ไอรินทินดาสวิงตันอ่ะให้วางปืนไล่ฆ่าของพวกมึงซะพระเอกเคอร์ติสแม่งพูดขึ้นมาว่าเอาจริงนะผมว่าปืนแม่งไม่มีลูกเว้ยท่านปู่บอกเลยเบาๆนะเกิดวิ่งมาคนเดียวตายยังไม่ทันแผลยังไม่เริ่มเลยนะผมว่านะปืนพวกเนี้ยแม่งลูกกระสุนหมดไปตั้งแต่ตอนปฏิวัติเมื่อ4ปีที่แล้วโหเฉียบนอกจากโยนความสงสัยเรื่องปืนแล้วเนี่ยยังเผยเนื้อเรื่องการปฏิวัติในอดีตได้ด้วยอันนี้คือไอ้เหี้ยมันเป็นกึ๋นและเป็นทริคของนักเล่าเรื่องที่เวลาเล่าอะไรสักอย่างอ่ะมันจะมีเรื่องรองอ่ะเผยออกไปพร้อมๆกันตลอดเวลาซึ่งพี่มองว่าไอ้เนี่ยแม่งยากเหมือนกันนะการเล่าแบบนี้อ่ะเราก็ได้รู้แล้วว่าพระเอกแม่งสงสัยปืนเว้ยและการก่อกบฏนี้ไม่ใช่ครั้งแรกไม่นานทหารก็กลับเข้ามาอีกครั้งนึงคราวนี้มาเช็คชื่อทุกคนแม่งก็วุ่นวายเลยเฮ้ยมาเช็คชื่ออู้มันมาแล้วมาแล้วระหว่างเตรียมแผนพอดีเออมาแล้วตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าพระเอกเป็นคนคิดจริงทำจริงเมื่อกูสงสัยแล้วปั๊บทำเลยกูเชื่อว่าไม่มีแน่กูเชื่อพระเอกแม่งเชื่อจะจบได้ไหมสมมติว่ายังเหลืออยู่นัดนึงก็จบหนังจบขึ้นเอ็นเครดิตเลยตู้มแล้วไปขึ้นเอ็นเครดิตวิ่งแล้วเพลงขึ้นเพลงขึ้นเลยนะเพลงขึ้นเลยเอ็นเครดิตเล็กเล่นบายเล็กเล่นบายหนังสั้นกลายเป็นหนังสั้น15นาทีอย่ารีบกลายเป็นหนังสั้น15นาทีไปดีดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วปืนแม่งไม่มีลูกจริงเว้ยเออเช็คสักพักแม่งปืนมันไม่มีลูกก่อกระบอกเหมือนในไทยเหมือนกันไอ้ที่สักหมาอุดอ่ะยิงไม่เข้าไงกดถือเออเคอร์ติสมันไม่เคยถอดเสื้อไงในเรื่องถ้ามันถอดเสื้อปั๊บน่าจะมี5แถว5แถว8แถวยันแล้วไม่รู้เรื่องยันไงแล้วมีกี่แถว10แถว12แถวอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วมียันมหาอุดด้วยยิงไม่เข้าก็นั่นแหละก็วิ่งกันไปโดยการเอาถังเนี่ยดันเออเราจะเห็นว่าไอ้ถังที่แม่งเรียงๆกันน่ะมันเอามาต่อกันเว้ยแล้วพระเอกแม่งที่นับประตูตั้งแต่แรกอ่ะมันนับว่ามันจะมีอยู่เสี้ยววินาทีที่ทุกบานมันจะเปิดพร้อมกันพระเอกแม่งก็ใช้จังหวะเนี้ยวิ่งพาไอ้ท่อเนี้ยไถไปประเด็นของไอ้ท่อนี้ก็คือจะได้ง้างประตูทิ้งไว้ไงทุกคนจะได้วิ่งมาฉลาดมากอ่ะได้พี่ชอบเออแม่งฉลาดมากแล้วมันมีจุดนึงที่พี่มันพี่รู้สึกว่าเฮ้ยซีนนี้เท่ดีคือมันจะมีเด็กของกิเลียมมีเด็กในสังกัดเยอะอ๋อใช่ใช่มันจะมีเด็กคนหนึ่งของกิเลียมที่สัตว์แล้วแม่งมันจะมีไอตัวยักษ์เฮ้ยควังหินเฮ้ยเปิดเลยลุงกิเลียมบอกเฮ้ยจัดมันเอามีดให้สักพักไอ้เหี้ยนี่ขึ้นถอดเสื้อแล้ววิ่งต้องถอดด้วยนะเออต้องถอดทำไมอ่ะจริงต้องถอดร้อนถ้าสมมติระหว่างทางมีคนส่งหน้ากากให้แล้วใส่หน้ากากฟูบแล้วเด้งเชือกสิกวันนายโอ้ไปเข้าน้อยหน้าเลยถ้าทางเหมือนจะสิกวันนายเหมือนเลยคล้ายๆเลยแต่ว่าอันนี้มันก็อาฆาตนะก็คือสุดท้ายทุกคนก็ผ่านประตูเข้าไปได้พอหลังจากที่ทุกคนแหกปุ๊บก่อจราจรตรงนี้มันนะต้องไปดูเองไอ้เหี้ยมันมากและสุดท้ายแม่งไปถึงจุดที่เขาบอกว่าเป็นคุกอ่ะกูก็นึกว่าแม่งในภาพพี่พอพูดว่าคุกปั๊บก็นึกว่านั่งเป็นห้องแคบๆนึกภาพวันพีซเป็นห้องแคบๆแล้วเป็นแถวแล้วมีกรงเล็กๆกรงก็มีแค่แบบที่นั่งแล้วกรงเลยอ่ะนึกว่าอย่างนั้นไม่ใช่ห้องเก็บศพอ่ะคล้ายๆห้องเย็นอ่ะให้กูไปนอนในนั้นเธอนอนในห้องแต่ถ้าเอาจริงก็ทรมานกว่าไอ้นั่งในกรงอีกเพราะมันไม่เห็นนี่อะไรเลยใช่ก็ต้องอยู่อย่างนั้นอ่ะนอนอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่านำติดโครโนนหนักมากและมีหนำซ้ำนะนำมีลูกสาวจากโรสเนี่ยก็จริงๆนางก็หนีปีศาจมาไงแล้วมาขึ้นรถไฟจริงๆรอด
หนังสัตว์ประหลาดรอดรอดมาขึ้นรถไฟนี่แหละไฟแล้วก็ติดโคโรทั้งคู่เลยดมกันจะได้ลืมไงจะได้ลืมเหตุการณ์วันนั้นโอ้โหเย็ดแป๊ะทฤษฎีจักรวาลน้าบอกต้องการผู้ช่วยไหมครับผู้ช่วยในการผูกเรื่องทฤษฎีเดี๋ยวผมช่วยนะผูกจักรวาลเองดีว่ะต่อพี่ชอบไอ้นี่มากไอ้เครื่องแปลภาษาอ๋อนำย้ายพูดแล้วก็ตอนแรกมันพูดภาษาเกาหลีแหละน่าจะมั้งมันแอบเป็น Google Translate เบาๆนะบางคำมันก็แปลไม่ได้ใช่ใช่ใช่มันจะเป็นเหมือน Google Translate นั่นแหละแต่ว่าอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เครื่องเนี่ยก็โยนให้คนที่อยู่สองภาษาคุยกันได้รู้เรื่องมันก็ดีโอเคสำหรับพี่มันก็โฟล์แต่พี่ก็สอนเองว่าน่าจะมีคนรู้สึกอึดอัดกับประเด็นนี้เพราะเขาจั่วเครื่อง Translate มาแต่หลังจากนั้นน่ะไอ้ตัวนำอ่ะกับเคอร์ติสอ่ะเหมือนคุยกันบางครั้งก็ไม่ใช่เครื่องอย่างอันนี้พี่ยกตัวอย่างนะอย่างเรื่อง The Warrior เป็นซีรีส์เหมือนกันเป็นซีรีส์ที่เกิดขึ้นในแบบเป็นพวกกลุ่มคนจีนมันแก๊งมาเฟียแต่เหตุการณ์เนี่ยมันไปเกิดขึ้นในอเมริกาแล้วคนนี้เขาจะเล่ายังไงเขาก็เล่าโดยการให้มันพูดภาษาจีนก่อนคนจีนพูดกับจีนสักพักภาพแผ่นกล้องมาวูบครึ่งนึงกลายเป็นภาษาฝรั่งละคุยกันภาษาฝรั่งทั้งเรื่องเลยคนนี้อ๋อใช้วิธีการแบบนั้นสำหรับพี่บอกก่อนนะว่าพี่ไม่ได้อีอะไรขนาดนั้นเพราะพี่ไม่ใช่คนที่เป็นเขาเรียกอะไรอะ perfectionist ในมุมที่เลียวมากๆอะพี่ไม่ได้ต้องการอะไรที่มันแบบโอ้โหเลียวจัดถึงขั้นแบบเตะขอบโต๊ะต้องชา15นาทีก่อนเกินไม่ได้อะไรเงี้ยพี่ไม่ใช่คนที่ perfectionist ติดเลียวในระดับนั้นน่ะพี่มองว่าถ้ามันส่งผลทำให้หนังดำเนินเรื่องต่อไปได้อย่างราบรื่นพี่โอเคแต่ว่ามันก็จะมีเป็นช่วงๆที่แบบเพื่อเขาจะตัดไม่ให้ความรำคาญออกไปไอเสียงแปรนั่นนะมันทำให้รำคาญก็จริงแต่ว่าบางทีก็ตัดออกไปเลยแต่ช่วงท้ายก็กลับมาอีกนะบางทีก็มีแหววเครื่องขึ้นมาแล้วก็จี้อีกอะไรเงี้ยคือมันไม่เราไม่ต้องไปซีเรียสตรงนั้นไม่ต้องไปซีเรียสเรานึกงี้ก็ได้นำพูดภาษาอังกฤษได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเหมือนไม่ใช่เจ้าของภาษาก็พูดได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราก็จะได้รู้เลยว่าสาเหตุที่เคอร์ติสมาช่วยนำเพราะว่านำเป็นอินจิเนียร์ไงเคอร์ติสต้องการให้นำเป็นคนเปิดประตูให้แฮกประตูต้องการมาช่วยนำเพื่อให้นำเป็นคนแฮกประตูเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะไปฆ่าวิลฟอร์ดอันนี้ถามหน่อยลูกสาวนำมันจะมีปฏิกิริยาอย่างคือเวลาประตูใกล้จะเปิดอ่ะมันจะสามารถบอกได้เลยว่าในห้องนั้นอ่ะมีอะไรหรือใครกำลังทำอะไรมียานตรงเนี้ยพี่อยากถามเฉยอยากแชร์กันคือพี่มีเหตุผลในมุมของพี่แล้วพี่แค่อยากแชร์กันว่าเฮ้ยในมุมของพี่เนี่ยพี่ว่าไอ้ตรงจุดเนี้ยพี่รู้สึกยังไงกับการที่ไอ้ตัวลูกสาวของนำอ่ะแม่งเห็นเหตุการณ์ที่อยู่หลังประตูก่อนอันนี้พี่มองสองแบบถ้ามองเป็นนัยยะคือเขามองว่าคนเอเชียเนี่ยเป็นคนเชื่อเรื่องอะไรเป็นแบบงมงายเรียกว่างมงายก็ได้งมงายในสายตาฝรั่งนะแต่สำหรับคนเราก็มองเป็นแบบทางศิลปศาสตร์ทางอะไรอย่างเงี้ยมีพลังจิตส่วนอย่างที่สองเนี่ยมันน่าจะดมดมแล้วอาจจะน่าจะดมแล้วมันได้ยินไงหูมันได้ยินไงคือมันเหมือนกัญชาเวลาที่เราเล่นใช่ไหมหูมันจะดีมากมันได้ยินแบบไกลสัตว์เลยแล้วก็จะรู้สึกอะไรที่มันรู้สึกก่อนมันไวอ่ะต้องบอกก่อนว่าไอ้ตรงจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่พี่รู้สึกว่าถ้าคุณคิดไปในมุมนั้นน่ะแล้วมุมนั้นมันมีเหตุผลมากพอเหมือนของพี่อย่างเงี้ยมีเรื่องกัญชาเข้ามานู่นนี่นั่นเกี่ยวข้องเนี่ยพี่มองว่ามันสามารถฟังขึ้นได้มันสามารถฟังเป็นเหตุเป็นผลได้แต่ถูกมากถูกน้อยอันนั้นก็คงต้องแบบรีเสิร์ชกันอีกทีแต่ความรู้สึกพี่อ่ะหนังเรื่องเนี้ยมันติดมันแฟนตาซีก็จริงแต่พี่มองว่าหน้าบองในเรื่อง Snowpiercer เนี่ยไม่น่าจะต้องการไปแตะไสยศาสตร์ขนาดนั้นสำหรับพี่พี่มีความคิดว่าตัวละครลูกสาวนำเนี่ยติดอยู่กับนำตลอดเวลาน่าจะเกิดความชำนาญบางอย่างยกตัวอย่างเช่นช่วงเนี้ยอย่างที่บอกช่วงนี้พี่บ้าปลาคาร์ฟมากคนที่เป็นเจ้าของฟาร์มปลาคาร์ฟเนี่ยเวลาเขาเห็นปลาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าไอ้เชี่ยสมมติตัวเนี้ยมีสีดำน้อยคุณเลี้ยงไปอีก4ปีเดี๋ยวสีดำจะขึ้นมาอีกเข้าใจป่ะคือพี่มองว่าสำหรับพี่นะตัวลูกสาวของนำอ่ะน่าจะดูพ่อจนชำนาญคล้ายๆกับนักตกปลาเวลาไปขับรถผ่านแถวบึงเนี่ยไม่มีปลาอยากตกเลยยังไม่ลงไปตกด้วยซ้ำแต่รู้ว่าไม่มีปลาแต่พอขับอีกบึงนึงไอ้เชี่ยนิ่งเชียวแต่เนี่ยมีปลาเชื่อกูลงไปเอ้ยได้ปลาจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเกิดจากความชำนาญต่อมาสถานการณ์ก็คือนำกับลูกสาวก็เปิดประตูให้พระเอกนะเปิดประตูให้เคอร์ติสแล้วก็โครโนเปิดประตูโครโนประตูโครโนวิธีเสพได้เห็นไหมได้เห็นวิธีเสพว่าสองอันเอาสองอันมาถูแล้วก็นั่งดมเหมือนมนุษย์ทันมนุษย์หินอะสมัยก่อนโลกากาไงโลกากาน้าบองดูโลกากาชัว
แล้วมองดูไข่ซ่าโลกากลางตั้งแต่พี่แขนขาดรับประกันเลยไอ้พี่แขนขาดนั่นน่ะถ้าพี่สังเกตน่ะไม่ใช่แค่ acting เหมือนนะลุกก็เหมือนลุกก็ใช่เออถ้าถอดเสื้อออกใส่ชุดสั่นเออจริงๆหน้ารีวิวเหมือนกันนะโลกากลางพี่แอร์ป่ะเออพี่แอร์พี่แอร์ทั้งรถไฟเลยพี่แอร์ทั้งรถไฟอ่ะพอผ่านประตูผ่านมาเรื่อยๆจนมาถึงห้องสำคัญห้องครัวในห้องครัวไม่มีคนอยู่เลยเว้ยนอกจากมีหนุ่มคนนึงลุงเออเป็นกุ๊กเป็นเชฟเป็นกุ๊กที่หน้ามึนมากไข่ใต้แล้วไข่ละวิ่งเขาวิ่งขึ้นมาแล้วก็กระโดดเกาะราวเอ้ยโอ้ยเนี่ยมันบอกว่าไอ้รถไฟคันนี้มันเก่าแล้วเทคโนโลยีออโตเมติกหลายๆอย่างเนี่ยมันเสียไปแล้วก็ต้องทำด้วยอัตโนมือแล้วตรงเนี้ยสิ่งที่แม่งไม่คือพี่เป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบแมลงสาบอ่ะไม่ชอบแมลงสาบเราไม่ชอบแมลงสาบไงคือไอ้มันเหม็นน่ะคือตอนเด็กมันเคยมาไต่มือเราอ่ะไม่ตายด้วยนะแล้วมันไต่ผ่านมือเราอ่ะแล้วเราได้กลิ่นเหม็นติดมือใช่ใช่กลิ่นมันสาบมากเหม็นติดมือเลยอ่ะซึ่งพี่ก็เลยแบบฝังใจอย่างแมลงสาบจิ้งจกอะไรเงี้ยพี่จะไม่ค่อยชอบอันนี้ไม่รู้ว่าตอนกินไปมันไม่มีรสชาติหรือว่าเขาไม่รู้สึกอะไรกันละพี่ว่าน่าจะชินหิวอ่ะไม่น่าจะชินเข้าใจป่ะคืออย่าลืมว่าก่อนหน้าที่จะมากินโปรตีนแท่งกินกันเองนะเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าน่าจะชินและอีกอย่างนึงคือเขาให้เห็นเปิดตอนที่เห็นเปิดอ่ะแล้วเห็นแมลงสาบอยู่ข้างในอ่ะพี่รู้สึกว่าโคตรเหี้ยเลยเฮ้ยพี่ตื่นพี่ช็อกจริงๆนะสำหรับพี่อ่ะพี่จะรู้สึกในมุมนี้พี่รู้สึกแบบมันแฟลชแบ็คภาพที่พวกมึงเดินกินน่ะต้องลองเรฟเฟรนซ์ว่าเป็นคนที่กลัวเราไม่เชิงว่ากลัวแต่อีขยะแขยงมันแล้วพอเราเห็นในถังอ่ะโปรตีนแท่งทำจากแมงสาบแล้วทุกคนแม่งไหลออกไปทุกคนแม่งโอ้กินกันใหญ่เลยนะเออแบบอารมณ์มันผลิตมันร้อนร้อนอุ่นอยู่เลยอุ่นอยู่เลยอุ่นฟาร์มเฮ้าส์นี่อร่อยกันแต่ดีนะพอเห็นแล้วรู้สึกแบบโอ้โหนี่มึงทำของคนข้างหลังขนาดนี้เลยเหรอวะแต่อย่าลืมว่าพี่นำอ่ะยังไม่เคยลองเพราะฉะนั้นพี่นำเนี่ยต้องลองอาจจะเลิกหินได้เลิกโครโนเลิกโครโนแล้วมากินนี่แทนแล้วก็ตรงเนี้ยมีอีกหนึ่งอย่างเรื่องสายสืบเคอร์ติสไม่เคยเจอกับสายสืบตัวเองมาก่อนเลยเว้ย คือตอนแรกอ่ะก่อนหน้านี้พี่เข้าใจว่าอ๋อสายสืบน่าจะเป็นคนของเคอร์ติสที่ส่งไปแล้วปลอมใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเอ้ากลายเป็นว่าเคอร์ติสแม่งถามพ่อครัวว่าไอ้ข้อความเนี้ยมึงใช่ไหมมึงคนส่งมาใช่ไหมเพราะว่าไอ้พ่อครัวเนี้ยจับโปรตีนแท่งแล้วมันหล่นปูดขึ้นมาพ่อครัวบอกว่าก็เปล่ามีคนส่งให้ผมอีกทีนึงให้ผมใส่เข้าไปอันนี้ทั้งที่สงสัยขึ้นมาแล้วว่าแบบต้องเป็นแผนที่อะไรสักอย่างแน่ๆเลยอ่ะเออมันรู้สึกเลยตอนเนี้ยกลายเป็นว่าเอ้าแล้วใครช่วยมึงอยู่อ่ะมึงไม่รู้จักคนที่ช่วยแต่มึงเชื่อในคำสั่งของคนนั้นมากมันเหมือนอยู่ตามเกมคนหนึ่งเขาเล่นตามเกมเขาพี่เลยรู้สึกว่าไอ้ประเด็นเนี้ยตอนแรกอ่ะเหมือนจะคลี่คลายแต่กลายเป็นเฟ้งฟางมากขึ้นกว่าเดิมเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนจะคลี่คลายแล้วนะอยู่ดีๆแม่งก็เอ้าทิ้งกูเฟ้งฟางกลางอากาศอะไรวะเนี่ยเอ้าต่อมาเคอร์ติสได้รับข้อความว่าวอเตอร์กิลเลียมแม่งสะกิดเลยเออจริงด้วยห้องต่อไปอ่ะที่เรากำลังจะไปเนี่ยเป็นห้องที่เก็บน้ำเป็นห้องเก็บน้ำนั่นหมายความว่าถ้าเรายึดน้ำได้เราก็จะมีอำนาจในการต่อรองวินวินเพราะมนุษย์ขาดน้ำไม่ได้ใช่เราจะมีอำนาจในการต่อรองกับพวกหัวขบวนตัวเคอร์ติสเลยวางเป้าหมายใหม่ฆ่าวิลฟอร์ดแน่แต่เราได้ตัวประกันแล้วเราจะยึดน้ำตรงนี้ก็จะมีการผูกความสัมพันธ์เพิ่มอีกนิดหน่อยระหว่างตัวเคอร์ติสกับลูกสาวนำอย่าลืมว่าตั้งแต่เจอมาเนี่ยตัวฝั่งเคอร์ติสกับลูกสาวนำกับนำเนี่ยเราเห็นปฏิสัมพันธ์มันค่อนข้างน้อยเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากทุกอย่างมันไปไวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่ทุกคนกำลังรอจะเปิดประตูเปิดประตูอะไรกันเนี่ยเคอร์ติสก็คุยกับนำแล้วเคอร์ติสสงสัยในจุดที่เราสงสัยเลยเฮ้ยจริงมึงมีเซนส์ไหมเนี่ยทำไมมึงเห็นประตูปั๊บพอประตูจะเปิดมึงสามารถพูดก่อนได้ตอนที่จะเปิดห้องครัวไอ้ลูกสาวนำก็พูดนะเขากำลังวิ่งมาแล้วแม่งก็วิ่งมาจริงๆเคอร์ติสมันถามว่ามีพลังพิเศษเหรอแต่ลูกสาวนำประมาณว่าอะไรพลังพิเศษอะไรคืออะไรเอางี้ทำให้ดูดีป่ะนางก็ไปยืนจ้องประตูพ่อมันก็กำลังจะเปิดไงนางก็ไปยืนจ้องสักพักตาโตเว้ยพร้อมกับอย่าเปิดมันไม่ทันแม่งนำสกิปแชะแชะประตูเปิดเชื่อไหมตรงเนี้ยพี่ขนลุกว่ะเออจริงๆพี่ขนลุกนี่คือข้อดีอีกหนึ่งข้อของการที่ไม่ใช้เพลงในการปูพั่มเพื่อ
นังสโลว์เพชเชอร์จริงอ่ะเราอาจจะลืมไปเรื่องนี้นะว่าเขาไม่ได้ใช้เพลงในปูในการปูพั่มเพื่อส่วนใหญ่เขาจะใช้เสียงน็อตเสียงก๊กแก๊กเสียงรถไฟเสียงซูซ่าปาบเสียงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้เสียงพวกนั้นอ่ะมาสร้างบรรยากาศให้เรามากกว่าดนตรีเพราะฉะนั้นเวลามันมีดนตรีปั๊บมันส่งแล้วอีกอย่างนึงคือสิ่งที่เขาให้เราเห็นคือแก๊งโม่งดำแก๊งโม่งดำแม่งโม่งดำยืนกัดกรามอยู่ยืนเออคือณตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเราติดไปกับเคอร์ติสแล้วเราดูหนังไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกชีวิตเราติดไปกับเคอร์ติสไปด้วยเรื่อยๆแล้วพอเราเจออย่างนั้นน่ะสิ่งที่พี่คิดในหัวชิบหายแล้วชิบหายจริงชิบหายแล้วเออชิบหายจริงและอีกหนึ่งอย่างที่พี่รู้สึกว่าเอ้าไอ้สัตว์ยิ่งบัคให้คนหัวขบวนแม่งดูเลวขึ้นไปอีกคือไอ้พวกโม่งดำอ่ะหยิบปลามาไม่รู้เหมือนกันว่าปลาอะไรแต่ว่าขนาดใหญ่อ่ะหยิบปลาออกมาแล้วแม่งเอาขวานกรีดท้องสิ่งที่พี่คิดคืออ้าวมึงมีปลาให้กินนี่คืออาหารนะเว้ยมึงมีปลาให้กินให้กูแดกแมงสาบแล้วกูแดกแมงสาบเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรงงไปหมดเลยเพื่ออะไรอ่ะแล้วโผสำหรับพี่คือแบบแม่งมันเคี้ยวมากพอเราหมั่นเคี้ยวปั๊บแม่งปะทะกระจับกันได้เลยคือไอ้ฝั่งเคอร์ติสเนี่ยเป็นไม้ต้องบอกว่าน้ำน้อยแพ้ไฟทางฝั่งพระเอกอ่ะมันจะมีอยู่ตลอดเดี๋ยวมันจะมีหลังๆกับไอ้ตัววิลฟอร์ดจะพูดด้วยว่าทางฝั่งไอ้คนชนชั้นต่ำเนี่ยชนชั้นใต้ดินเนี่ยเย็ดกันมีลูกตลอดเวลาประชากรเพิ่มทุกวันคือเด้ายับเลยเออมันก็เป็นผลดีเหมือนกันคือประชากรมากกว่าไงผลิตผลผลิตดีกว่าผลผลิตดีกว่าประชากรมากกว่าก็น้ำน้อยแพ้ไฟไปสักพักมีขวานปริศนาขวานซิ่งไม่รู้ไปแก๊งขวานซิ่งคือลูกแก๊งขวานซิ่งมาจากไหนปลาขวานพุ่งไอ้เจเมสันออกมายืนถบฟันอยู่มันจะมีผ่านสะพานตรงนี้ให้จำไว้หน่อยนึงตัวนำนำพาลูกสาวออกมามองคือนางมามองจุดนี้ทุกวันไม่ใช่ทุกวันจุดนี้ทุกครั้งที่ผ่านนางมาเช็คหิมะว่าหนาทุกปีเนาะคือรถไฟลำเนี้ยขบวนเนี้ยวิ่งรอบโลกทุกปีทุกปีรอบโลกทุกปีไปเรื่อยไปเรื่อยมันเป็นรถไฟอมตะเป็นรถไฟอมตะอมตะอมไปเป็นรถไฟเปรมเนี่ยเป็นรถไฟอมตะรถไฟนี่คือรถไฟอมตะวิ่งไปเรื่อยวิลฟอร์ดคือบาทหลวงสเปนเครือข่ายหัวล้นอ๋อลูกเครือข่าย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 ของบาทหลวงสเปนสร้างรถไฟอมตะขึ้นมาแล้วไปเรื่อยโลกไปเรื่อยแล้วไอ้ตานำเนี่ยมาเช็คระดับหิมะแต่ระหว่างเนี้ยสถานการณ์ถูกเบรกด้วยอย่างที่บอกเจเมสันอ่ะดูดซะดูดีแกการผ่านสะพานสตีนนั่นสมมตินะและขอแสดงความยินดีด้วยนะไอ้พวกทรยศไอ้พวกแบบเนรคุณคุณวิลฟอร์ดอุตส่าห์ชุบเลี้ยงพวกมึงให้พวกมึงขึ้นลวนรถไฟมาแต่พวกมึงมาทรยศโดยการทำร้ายคนของวิลฟอร์ดเออจะเย็นฟันจะหลุดนึงคนของวิลฟอร์ดพวกมึงมันเลวบัดส้มจริงเลยแต่หลังจากเนี้ยพวกมึงคงไม่รู้หรอกว่ามันจะสนุกขนาดไหนแล้วก็หยิบแว่นขึ้นมางงสนุกแน่เลยหลังจากนี้สักพักไอ้นำแม่งช็อกเรารู้ได้จากรีแอคนำนำแม่งช็อกแล้วบอกว่าพวกคุณเนี่ยโง่เตรียมตัวได้เลยพวกคุณซวยแน่สักพักแม่งก็อธิบายว่าเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยมันจะมีมุกองมันจะมีมุกองมันจะมีมุกองมุกองยาวมากมุกองเบลอเลยมันมีมุกองยาวมากคือมันจะมืดอยู่นานมากเทตุปูซานเลยไอ้พวกแก๊งโม่งดำอ่ะที่มันทำคือมันใส่วิชั่นในวิชั่นเพื่อมองเห็นกลางคืนข่าวนี้แหละมึงเอ้ยทีมพระเอกสู้ไม่ได้หนังชีวิตหนังชีวิตไอ้เหี้ยให้เป็นในวิชั่นทีมพระเอกนั่งแบบกวาดมั่วเลยสู้ไม่ได้ถ้าโดนพวกเดียวกันคือจะเลี้ยวกว่านี้อีกเออแม่งก็กวาดทั่วไปโดนฝั่งโน้นอ่ะพอเขาเห็นอ่ะเขาก็แทงยับเลยไงเห็นมันสู้ไม่ได้เขาก็ไล่ไปเรื่อยเออมันจะมีไม้แทงๆเลยเออแทงสักพักพระเอกเหมือนแฟนพันธุ์แท้เงาเบิร์กคอปเพิงครับนี่เบิร์กพี่จะบอกไงเบิร์กปากกาเบิร์กพี่จะบอกเบิร์กคอปเพิงสักพักไม่มีคอปเพิงวิ่งมาโหเท่นะวิ่งเร็วมากวิ่งวิ่งวูบวูบวูบถือคอปเพิงมาปั๊บคราวนี้แหละแม่งสู้ได้ในใจกลัวดับเพราะวิ่งเร็วไม่ดับรุ่นนี้ไม่ดับก็เหมือนเดิมสิ่งที่ฝั่งของพวกชนชั้นล่างใช่งี้ละกันพวกท้ายขบวนมีคือปริมาณต่อให้อาวุธง่อยกว่าแต่ปริมาณมันมากกว่าเพราะฉะนั้นมันสู้ได้แล้วก็สู้ก็สุดท้ายก็ปราบลงได้จับอีเจเมสันได้ด้วยเฮ้ยท่านเคอร์ติสท่านเคอร์ติสเนี่ยไว้ชีวิตข้าแค่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปจะไปหาวิลสันใช่ไหมฉันพาเธอไปได้นะเฮ้ยจริงทินดาสวิงตันเนี่ยมันเป็นนักแสดงที่เก่ง
มากเก่งๆไม่ใช่ว่าแค่เป็นนักแสดงนะเหมือนเป็นร่างทรงอ่ะเป็นอะไรก็ได้แกเล่นนาเนียปะเล่นนาเนียเล่นเป็นตัวแม่มดแม่มดแข็งแกก็เหมือนก็หน้าตบเหมือนกันอันนี้เล่นเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีเฮียอะไรไม่รู้ปันหน้าตบเหมือนกันหน้าตบจริงๆอ๋อแล้วมีซีนนึงหลังจากพระเอกจะจับไอ้เจนี่ได้เนี่ยไอ้เอ็ดการ์โดนจับได้อ๋อเออระหว่างสู้กันเป็นตัวประกันมันจะมีช่วงจังหวะนึงที่ระหว่างชุลมุนน่ะพระเอกแม่งต้องเลือกระหว่างไปจับเมสันถ้าจับเมสันปั๊บยุติหน้าตรงนี้เลยได้เปรียบเลยแต่ถ้าไปช่วยเอ็ดการ์ก็คือเอ็ดการ์ไม่เอ็ดการ์รอดนะแต่เจ้เมสันก็ยังไปอยู่เราก็ยังเสียเปรียบอยู่แม่งเราจะเห็นเลยว่าเคอร์ติสแม่งกัดฟันเฮ้ยแล้วไปจับเมสันเอ็ดการ์ตายเอ็ดการ์หน้าอึ้งเหมือนกันนะงงๆแต่ก็ต้องทำอ่ะเพื่อทุกคนปะวะคือพี่ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เอ็ดการ์รู้สึกยังไงแต่ที่พี่รู้สึกณตอนนี้คือพี่ยังไม่รู้สึกคอนเนคกับความสูญเสียเอ็ดการ์ใช่พี่รู้สึกว่าเอ็ดการ์ตายอ๋อโอเคเพื่อนตายมันเพื่อนเฉยๆคือต้องใช้คำนี้ไว้ว่าความรู้สึกของตัวละครอ่ะมันนำคนดูไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกเรามันไปไม่ทันตัวเคอร์ติสกับเอสก้าเนี่ยมัน17ปีแล้วนะแต่กูเพิ่งอยู่กับมึงแค่ประมาณแป๊บเดียวชั่วโมงนึงไม่ถึงชั่วโมงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกคือโอเคเพื่อนตายแล้วยังไงเราไม่ได้รู้สึกอินขนาดนั้นอ่ะใช่ๆตรงเนี้ยถือว่าฉลาดแต่มันเป็นการวัดอ่ะการเล่าหนังในมุมนึงอ่ะมันคล้ายๆการเล่นป๊อกเด้งเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบคนอื่นเป็นคนดูอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าไพ่ในมือคนอื่นหรือไพ่ในมือคนดูอ่ะเขาจะถืออะไรเขาถือแต้มเหนือกว่าเราไหมบางครั้งเรา8และอาจจะมีคนป๊อก9อยู่ในนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่าหนังมันเหมือนการเขาเรียกอะไรอ่ะวัดใจกันในระดับนึงอ่ะพี่มองว่าน้าบองก็น่าจะวัดใจในระดับนึงว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยให้ตัวละครนำไปก่อนเลยเฉลยไปก่อนเลยเหมือนกับเฉลยความสูญเสียให้ตัวละครสูญเสียไปก่อนเหตุผลเดี๋ยวไปฟังทีหลังซึ่งไอ้วิธีการแบบเนี้ยสำหรับพี่อ่ะนาบองเขาต้องการสร้างนอสโตรเจียสำเร็จไม่สำเร็จนี้พี่มองว่าไอ้เหี้ยขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์มันเป็นจุดที่ไม่ใช่ว่าจะได้ผลลัพธ์ 100% น่ะแต่ละคนน่ะมันมีการสร้างความสัมพันธ์หรือการผูกตัวเองเข้ากับเรื่องอ่ะที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถือว่าเป็นดาบสองคมสำหรับพี่นะไม่ขอพูดว่าน้าบองพลาดหรือไม่พลาดแล้วกันขอพูดว่าน้าบองแม่งเลือกเล่นท่ายากแล้วเสี่ยงเขามีสไตล์ของเขาแหละที่พี่พูดตรงนี้ก็คือพี่ไม่คอนเน็กถึงแม้กระทั่งรู้นะรู้ตอนหลังแล้วอ่ะพี่ยังรู้สึกว่าไอ้เชี่ยตัวละครนี่ตายไม่คุ้มค่าว่ะรู้สึกแบบที่กูไม่ได้เสียใจขนาดนั้นจริงพระเอกแม่งเคอร์ติสร้องไห้เดี๋ยวเหตุผลค่อยว่ากันแต่แม่งเสียใจมากแต่กูรู้สึกแบบอ๋อเออเศร้าดีเนาะเหมือนเราฟังนิทานกระต่ายกับเต่าที่เต่าตายตอนจบอ่ะเออแล้วก็ดูเศร้าดีนะมึงเศร้าแต่กูไม่ได้เศร้าอะไรนั่นน่ะเข้าใจป่ะมันก็เลยแบบคิดเป็นอันตรายน้าบองเลือกเล่าอะไรที่อันตรายไปหน่อยสำหรับพี่นะสำหรับพี่นะจากสถานการณ์เนี้ยมันทำให้ฝั่งเคอร์ติสเนี่ยยึดน้ำได้สำเร็จฝั่งกิลเลียมก็ให้ทุกคนไปชำระร่างกายตอนนี้เหมือนผ่อนคลายนิดนึงผ่อนคลายนิดนึงและอีกหนึ่งอย่างที่เป็นจุดสำคัญพลิกให้ตัวพระเอกต้องเดินหน้าต่อก็คือเมสันบอกว่าไอ้พวกโทนโน่รู้ไหมช้างน่ะมันเก็บน้ำจากทางหัวรถไฟมันวิ่งเร็วแล้วมันมีช่องสำหรับเก็บไอ้น้ำคือจะบอกว่าตรงเนี้ยไอ้วิธีการเก็บน้ำตรงเนี้ยไอ้เหี้ยนะบองแม่งเรฟเฟรนซ์จากของจริงเขาบอกว่ามันสามารถที่จะเก็บไอ้น้ำในอากาศอะแล้วกลั่นออกมาเป็นน้ำแล้วใช้ได้อย่าว่าแต่ไอ้น้ำเลยรถที่ถ่ายออกมาเป็นน้ำก็ยังมีเลยนึกภาพว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เหตุผลฟังขึ้นมากสิ่งที่เมสันบอกก็คือไอ้รถไฟอันเนี้ยมันวิ่งเร็วถูกไหมแล้วมันก็เก็บน้ำจากในอากาศมาแล้วมันก็เอาเข้าไปก่อนมาถึงเนี่ยเขาถึงคุณวิลสันก่อนแล้วไอ้พวกโง่ไอ้พวกไฟมึงยึดน้ำตรงนี้มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกไอ้พวกไฟพระเอกแม่งก็แบบโอ้ไอ้เชี่ยนี่เสียเปล่าเหรอแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เสียเปล่าหรอกก็แค่ต้องยึดต่อไปอีกอย่างนึงเป็นจุดเล็กๆที่พี่สงสัยทินดาสวิงตันฟันเข้าครบแต่ในฉากมันจะมีซีนที่ถอดฟันปลอมอ่ะทำไงวะเออนี่งงกันแล้วถอดแล้วคือฟันยุบไปเลยนะหายไปเลยท่านเคอร์จิชท่านเคอร์จิชหายไปทำไงวะไม่รู้วันนี้ไม่รู้จริงหรืออันนี้พี่แค่โยนคำถามนี่คือในมุมของคนผลิตแล้วนะสมมุติถ้าต้องทำซีนนี้ให้นักแสดงสักคนนะคงใช้วิธีการบัฟฟันทั้งบนและล่างขึ้นมาเวลาถอดข้างบนแล้วเหลือแต่พร็อพที่ใส่ข้างล่างอ่ะเป็นฟันปลอมอ่ะ
มันก็อาจจะทำให้แบบท่านเคอร์จิชได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้คือไม่มันเหมือนนางไม่มีฟันจริงจริงเนี่ยไม่มีฟันใช่ใช่เออเก๋ว่ะคือไม่ได้อะไรนะแค่รู้สึกว่ามันเก๋เนี่ยมันเฟี้ยวต่อมาคือเราจะเห็นว่าทุกคนที่อยู่ในนี้กำลังผ่อนคลายกันอยู่หนังแอบทิ้งเชื้อดราม่าเอาไว้เว้ยก็คือผู้เฒ่ากิลเลียมคุยกับตัวเคอร์ติสคุยกันสองคนเหมือนประมาณว่าคุยเรื่องแขนน่ะหนังชอบใช้บ่อยเวลาเขาจะทิ้งปมดราม่าหรือทิ้งเชื้อขอใช้คำว่าเชื้อที่จะไปเพาะเป็นดราม่าในตอนสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาตลกเล็กๆไม่ว่าในเรื่องก็ดีหรือในโมเมนต์หรือในคาแรคเตอร์หรือในอะไรก็ดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือกิเลียมแม่งพูดเรื่องตลกแขนครบๆน่ะดีแล้วเอาไว้แขนครบกอดหญิงจะได้อุ่นกว่าแขนสองข้างออดหญิงอุ่นกว่าแขนข้างเดียวอยู่แล้วใช่เปล่าแล้วมันเป็นมุกตลกตลกหน่อยเหมือนแซวกันเอาจริงๆไอ้จุดเนี้ยมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งในการที่บางครั้งอะโมเมนต์ที่จะทิ้งให้มันเศร้าที่สุดดราม่าที่สุดอะมันคือโมเมนต์ตลกตลกโง่ๆง่ายๆสังเกตอะเวลาเราเกิดอะไรขึ้นเวลาเราผ่านจุดที่ร้ายแรงหรือผ่านจุดโง่ๆในชีวิตเราอะแล้วเรารู้สึกนึกถึงมันแล้วเรานอสโตเจียคือหวนคืนนะครับหวนคืนแล้วนึกถึงเรื่องในอดีตเนี่ยเราจะน้ำตาไหลกับตลกง่ายๆจุดโง่ๆในชีวิตเราเออนั่นมันเป็นเรื่องพวกนี้แหละเนี่ยน้าบองก็จะสร้างนี้แต่เอาจริงนะหนังเรื่องนี้ตกมาตายตรงนี้แหละน้าบองเขาเลือกใช้ท่ายากมากเกินไปใช่คำว่าท่ายากสำหรับพี่คือเขาเลือกใช้อะไรที่มันหวังผลลัพธ์ 100% ไม่ได้เลือกใช้ได้เว้ยแต่มันเยอะเกินเยอะมันเยอะพอมันเยอะเกินปั๊บทุกอย่างมันหวังเป็นเปอร์เซ็นต์หมดเลยอ่ะแล้วมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เสี่ยงสูงใช่อย่างแบบให้เอสก้าตายก่อนแล้วค่อยไปรู้ความสัมพันธ์อันนี้เสี่ยงมากอ่ะยังไม่ทันรู้สึกเสี่ยงที่จะล้มเหลวคำว่าล้มเหลวคือคนดูจะไม่รู้สึกกับคนดูไม่ทัชกับแมสเซจอ่ะสูงมากอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือกรณีเดียวกันเลยโยนให้เห็นตลกแบบโมเมนต์ธรรมดาก่อนตลกระหว่างปู่หลานอ่ะโมเมนต์กุ๊กกิ๊กปู่หลานธรรมดาเพื่อที่จะไปทิ้งว่าโอ้ไอ้เหี้ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งพี่มองว่าน้าบองเลือกใช้ท่ายากมากเกินมันจึงทำให้หลายๆอย่างมันไม่ทัชใครอินมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะอินไม่ผิดแต่คราวนี้พี่ไม่อินเลยว่ะคล้ายๆกันเป็นจุดที่ไม่อินเลยว่ะก็จะมีกิเลียมเขาจะบอกพอแค่นี้ไหมเนี่ยเรายึดได้แล้วเนี่ยเสียคนไปเยอะนะสุดท้ายไอ้เคอร์ติสก็บอกว่าเอางี้เดี๋ยวหลังจากนี้ผมลุยเองก็จะมีไอ้นักไข่ซ่าหน้าด้วนหน้าด้วนนะนักไข่ซ่าหน้าไข่ซ่ากับเจ๊ในมาม่าป่ะเจ๊ในมาเจ๊ในมาเจ๊มาไข่ซ่าที่เหมือนจะดุแต่ก็ไม่มีเหี้ยอะไรเลยไม่ดุแล้วก็มีเคอร์ติสนำกับลูกสาวพี่แต่ต่อยเก่งเด็กของกิเลียมบองจุนโฮรู้ว่าตัวละครตัวนี้เท่พวกมึงน่าจะชอบกันติดด้วยสุดท้ายก็มีกลุ่มเล็กๆกลุ่มของกิลเลียมกับคนที่เหลือเนี่ยก็พักอยู่ตรงนี้มีอีกอย่างนึงกิลเลียมแม่งฝากเคอร์ติสไว้หนึ่งอย่างด้วยว่าเมื่อเจอวิลสันเนี่ยให้มึงอย่าไปฟังมันตัดลิ้นมันซะเจอปุ๊บตัดลิ้นมันซะไอ้ชี้แสดงว่าวิลฟอร์ดเนี่ยแม่งน่าจะเป็นพวกแบบคนรวยที่ปั่นหัวเก่งๆแน่เลยแต่จริงๆนะหนังเรื่องนี้เลือกที่จะเล่นท่ายากมาแต่แรกไม่ว่าจะเป็นประเด็นเอสก้าไม่ว่าจะเป็นประเด็นโมเมนต์กินเลี่ยมพระเอกประเด็น3คนนี้จริงๆเนื้อเรื่องเนี่ยไอ้3คนนี้คือหัวใจของเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่มันคือหัวใจของเหตุการณ์นี้เพราะดราม่าหลักๆปมทั้งหมดทุกอย่างที่จะขี้คายที่จะเล่นกับอารมณ์คนดูที่จะเล่นกับคนดูทุกวิถีทางเนี่ยมันอยู่ที่3คนนี้เป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่ายากมันเยอะพอท่ายากมันเยอะปั๊บเราไม่รู้สึกอะไรต้องบอกว่าน้าบองเขาต้องการให้เรารู้สึกเฉยๆเพราะเขาต้องการให้นอตโทเจียไงนอตโทเจียย้ำอีกครั้งนะครับคือหวนคืนเขาต้องการสร้างอดีตอดีตที่สวยงามอดีตที่สนุกสนานกับเราก่อนเพราะเดี๋ยวพอจบเรื่องปั๊บเนี่ยไออดีตที่สวยงามกับเฉยๆตรงนั้นน่ะมันจะพีคในความทรงจำเราเองแต่พี่มองว่ามันยังไม่เห็นผลมันเป็นท่ายากมากอย่างที่พี่ย้ำตรงนี้คือพี่เสียดายเพราะพี่ชอบโบเซตอัพมันแล้วพี่รู้สึกว่าน้าบองจริงๆแม่งไม่ต้องเล่นท่ายากขนาดนี้ก็ได้เลือกอะไรที่มันแบบขี้แล้วคลายขี้แล้วคลายเหมือนตอนพาราไซต์อ่ะขี้แล้วคลายขี้แล้วคลายขี้แล้วคลายคนมันตามง่ายกว่ามันรู้สึกง่ายกว่าอันนี้คือแบบแม่งทิ้งไประเบิดตอนท้ายแม่งหลายอย่างมากคือมึงเจอมาเยอะมากแต่กูลืมไปแล้วคือนึกภาพว่าโจดเป็นร้อยอ่ะเฉลยตอนหลังอย่างเดียวอ่ะแล้วเรารู้สึกแบบโอ้โหเหมือนยืนงงในดงตีนน่ะกลับไปก็ไม่ได้แล้วไม่ได้เลยจำไว้นะห้ามคุยกับมันปัดลิ้นแล้วนะหลังจากเนี้ยหนังมันก็เริ่มให้เราเข้าสู่โลกของหัวขบวน
ไอ้เหี้ยคนละโลกอ่ะมันเซตได้สวยมากพี่ชอบคนละโลกอ่ะมีสวนมีผับมีเพิบที่พี่ชอบที่สุดคืออควาเรียมอควาเรียมแล้วมีร้านกินซูชิอีกนี่เลยสำหรับพี่ที่ตื่นเต้นตรงนี้ก็คือพี่ยิ่งชอบเวอร์เซตอัพอันนี้มากขึ้นไปอีกใช่พี่ถึงบอกว่าพี่ชอบเวอร์เซตอัพนี้น่าเสียดายเหมือนอีกม้วนนึงไงนะเหมือนคนละเรื่องคนละเรื่องแล้วที่พี่ชอบก็คือหนังมันมีเหตุผลแทบจะทุกอย่างใช่ใช่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้พี่รู้ว่าน้าบองแม่งน่าจะค่อนข้างเนิร์ดคือคำว่าเนิร์ดไม่ใช่คำด่าสำหรับพี่นะเหมือนคล้ายๆเราพูดคนคนนึงว่ากีกอะไรมากๆน้าบองน่าจะเป็นกีกมากซีนนี้ทำให้พี่รู้สึกถึงไอ้เรื่องนี้ชิลิทที่พระเอกของมารอนเล่นพระเอกเนี่ยรวยมากถึงกับซื้อแมคโดนัลด์ไว้ในบ้านเลยตั้งร้านนั่นแหละเหมือนเลยเหมือนเลยแล้วมันจะมีหนึ่งจุดที่พี่ประทับใจมากคือเขาเปรียบเทียบรถไฟนี่เป็นโลกน้าบองชอบเปรียบเทียบอะไรแบบนี้แล้วสิ่งที่เราทำคือเราต้องควบคุมนายพวกนายมาจังหวะช่วงนี้มากเลยเนอะมาถึงฤดูซูชิพอดีได้กินซูชิปกติแล้วปีนึงปีไปละปีนึงเขาจะให้กิน2ครั้งเพราะว่าเป็นฤดูสุดท้ายเราเห็นไปแล้วนะครับโอ้ยแม่อลังการสัตว์เรารู้เลยว่าจุดที่พระเอกอยู่น่ะไอ้เหี้ยแม่งแบบคือต่ำสัตว์อ่ะคือมึงชนชั้นต่ำจริงอ่ะก็ไม่ได้จ่ายตังค์มาไงส่วนสำคัญต่อมาของเรื่องก็คือเดินเข้ามาเจอโรงเรียนเจอเป็นคลาสรูมคลาสรูมเป็นเด็กๆสังเกตว่าหนังเรื่องเนี้ยพยายามให้ตัวละครมาหยุดแล้วเล่าเยอะและพี่มองว่าคลาสรูมคือทางออกของบองจุนโฮในการเล่าเรื่องเขาเล่าอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดผ่านบทเรียนใช่เฮ้ยฉลาดพี่ถือว่าตรงเนี้ยเป็นเชื้อให้นักเล่าหนังรุ่นใหม่ๆเอาไปศึกษาไปแกะได้ว่าเวลาจะเล่าเหตุการณ์อะไรอ่ะเล่าเหตุการณ์ในอดีตอ่ะเฮ้ยเล่าผ่านบทเรียนแม่งเวิร์กจริงพี่มีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนตัวละครมายืนแล้วนายสมัยก่อนนะฉันโคตรเท่เลยแดงใบเล่ก็แดงใบเล่เธอสู้กูไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่การมานั่งแล้วมาโม้กันอ่ะมันเป็นบทเรียนเลยซึ่งไอ้บทเรียนนี่เพื่ออะไรอ่ะเพื่อข้อมูลเด็กๆไงว่าวิลฟอร์ดเนี่ยคือพระเจ้าวิลฟอร์ดคือผู้สร้างรถไฟวิลฟอร์ดคือเจ้าของทุกอย่างที่พวกนายกินพวกนายอยู่พวกนายขี้พวกนายใช้วิลฟอร์ดคือเจ้าของเหล่านี้ถ้าไม่มีวิลฟอร์ดเราก็ตายโฮเล่วิลฟอร์ดเขาจะมีท่าเต้นด้วยเพลงไปท่าเต้นคุณวิลฟอร์ดช่วยพวกเราไว้ถ้าออกไปข้างนอกเป็นไงคะเราตายเราตายแล้วก็แข็งตายแล้วก็หัวรถไฟเครื่องจักรรถไฟเท่มากเลยอย่างนี้เลยเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็บิววิลฟอร์ดพี่มองว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ไอ้เหี้ยฉลาดว่ะเฮ้ยฉลาดฉลาดพี่รู้สึกความรู้สึกพี่มันดูมันเล่นเกมไบโอช็อคผสมกับ Fallout แล้วมันจะมีเล่าถึงเหตุการณ์ปฏิวัติเหตุการณ์วัดของชาย7คนคือเหตุการณ์นี่จำชื่อไม่ได้นะแล้วก็ผ่านพอดีมีภาพประกอบด้วยเงี้ยนี่ไงชาย7คนนั้นคือนี่ไงกำลังเดินแข็งกำลังแข็งอยู่และไอเหตุการณ์ตรงเนี้ยนอกจากเขาเล่าอดีตไม่พอยังสร้างความมั่นใจให้เราอีกว่าออกจากรถไฟไม่ได้มึงตายแน่ไอ้เชี่ยนี่ถือว่าโอเคแข็งตายเลยแข็งตายถึงแม้ว่าหนังสโนว์เพเชอร์เอาจริงนะหนังสโนว์เพเชอร์คือหนังอีกเรื่องของน้าบองที่แผลเยอะสำหรับพี่แผลเยอะแต่เป็นการที่เราเห็นแผลน้าบองที่แบบเฮ้ยเราได้เห็นน้าบองในอีกมุมว่าโอ้โหจริงๆน้าบองเป็นคนที่ละเอียดมากในการเล่าถ้าใครจะศึกษาหรือชอบสไตล์ของน้าบองนะก็ลองดูได้หนังหลายเรื่องของน้าบองไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังเลยอกจาก็ดีThe Hostก็ทุกคนน่าจะได้ดู The Hostทุกคนพูดเยอะพูดถึงเยอะพูดถึงเยอะกว่าตอนอกจากับตอนมาเตอร์อีกตอนมาเตอร์ก็ดีมาเตอร์พี่ก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูได้น้าบองเขาจะแบบเฮียใส่ใจกับรายละเอียดเรามากพอทุกคนเล่าอดีตเรารู้ทุกอย่างแม่งน้าบองเล่าอดีตจนหนำใจเอาอย่างนี้ดีกว่าน้าบองเล่าอดีตจนหนำใจตัวเองแล้วเนี่ยคิดว่ามันครบแล้วล่ะส่งพี่โล้นมาหน้าตาคุ้นใช่ไหมพี่นึกไม่ออกหน้าเหมือนคนที่เล่นเอ็กเมนชื่ออะไรวะในเอ็กเมนในโลแกนอะโลแกนชื่ออะไรนะในมีคนหนึ่งไอ้ผมแบบตัวเปลือกอะคุ้นเอางี้แค่รู้สึกว่าแม่งคุ้นหน้าชิบหายสักพักแม่งเห็นไข่มาแจกไข่คนละใบมันจะมีท่าแจกไข่ด้วยนี่แล้วจริงอะแต่สักพักไม่ได้มาแค่ไข่เว้ยพี่นันทนาการจากคุณวิลฟอร์ดจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสิ่งนึงที่ทุกคนลืมไปว่ามันเคยมีอยู่ที่นี่คืออีไง
ปืนที่พระเอกบอกว่าไอ้เนี่ยไม่มีลูกไม่มีลูกไอ้ชีพมันมีแต่มันแค่จำกัดใช่จำกัดไว้ใช้ในยามจำเป็นน่ะเข้าใจป่ะไว้ใช้ข้างหน้าไอ้อาจารย์ที่เป็นสอนหน้ายิ้มอ่ะก็เหี้ยเลยอ่ะโอ้ทีเนี้ยกระทบอีใจมากมันอิมแพคมากเลยเหี้ยมากอ่ะไม่รู้มีเด็กตายบ้างหรือเปล่าเราไม่ทันเห็นไงไม่มีมันไปข้างหลังหมดเลยอ๋อเดินไปทันส่วนไอ้พวกค่ายขบวนอ่ะโดนฆ่าไปทั้งหมด 73 หรือ 74% ไม่แน่ใจหนักทำให้ฝั่งพระเอกกิลเลียมตายพอกิลเลียมตายปั๊บเคอร์ติสแม่งทำไงไอ้เหี้ยก็ไปฆ่าเมสันเมสันแม่งก็น่าคุณเคอร์ติสคุณเข้าปากกระสุนเข้าปากตายฟันแตกยับเลยหลังจากเนี้ยตัวละครเมสันตายไปแล้วกลายเป็นช่องโหว่ในการมีตัวโกงมันหายตัวโกงหายไปนี่ตัวน้าบองเขาก็สร้างตัวโกงใหม่ขึ้นมาเป็นไอ้ตาลุงเนี่ยคือไอ้ตาลุงเนี่ยมันจะเป็นลูกน้องเป็นลูกน้องของเมสันตอนที่เห็นแก๊งม่วงดำอ่ะก็เห็นแวบๆไอ้ตัวละครตัวเนี้ยแม่งไม่ได้เด่นเลยแต่มันเป็นวิธีการที่น้าบองแม่งโยนเชื้อไอ้เรื่องสโนว์เพเชอร์เนี่ยพี่ว่าใช้วิธีการโยนเชื้อแบบนี้พี่ว่ามากเกินไปว่ะเขาโยนทุกอย่างอ่ะเขาทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยไประเบิดมันดีมันดีสำหรับพี่อ่ะมันดีแต่มันเป็นการที่หวังผลเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะซึ่งมันยากโอเคเลือกเล่นท่ายากไม่เป็นไรมันผ่านมาแล้วเขาก็เล่นท่ายากตรงเนี้ยเขาก็ทิ้งไว้แต่ตรงนี้มันได้ผลเท่านั้นเองอันนี้มันก็เป็นตัวละครแบบที่เขาเรียกอะไรนอนสต็อปอ่ะนอนสต็อปเบิร์นไม่หยุดเลยเบิร์นไม่หยุดคือใครไม่สามารถหยุดได้ไอ้เฮียนี่อยู่ในซาวน่าก็ยิงไอ้เฮียนี่ลูกน้องวิจารณ์กูก็ยิงกูดูยิงฆ่าทุกคนน่ะตอนหน้าทางฝั่งนี้ก็เปิดตัวผู้ร้ายใหม่กลางเรื่องนะครับก็เปิดตัวผู้ร้ายไล่กันไปต่อมาฝั่งพระเอกมันเหลือ3คนถูกไหมก็เดินไปห้องแล้วห้องเล่าห้องแล้วห้องเล่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนมาถึงห้องก่อนหน้านี้มันมีคนพูดถึงห้องของวิลสันให้ฟังแล้วว่าเมื่อไหร่ที่นายเห็นตัวดับบิลอยู่ตรงหน้าประตูพร้อมกับทางเล็กๆให้จำไว้เลยว่าห้องต่อไปคือวิลสันอยู่ในนั้นไม่ก็วิลฟอร์ดคือสัตว์ไหนวะวิลฟอร์ดคือวิลฟอร์ดอยู่ในนั้นพอมาถึงปั๊บไอ้ชิบะเนี่ยยิงด้วยเคอร์ติสแม่งมาถึงปั๊บก็สั่งให้นำเฮ้ยเปิดดิเปิดประตูจะเปิดประตูไอ้นำแม่งก็แบบเหมือนมีท่าทียึกยักไม่ยอมเปิดโดดีโดดีโดโดเดโดเดโดเดเฮียไม่รู้มึงจะรีบไปไหนเนี่ยฮะสักพักแม่งก็แบบทะเลาะกันทะเลาะนิดหน่อยตุ๊ก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 พอทะเลาะกันปั๊บอันนี้ซีนมันจะนับเน่านิดนึงเหมือนจังหวะเพื่อนแบบจะดีกันปั๊บต้องทะเลาะกันก่อนต่อยกันแลกหมัดตุ๊กตากตุ๊กตากตุ๊กตากแล้วพอตุ๊กตากนี่ปั๊บมานิกาหอบคุยกันพระเอกมันก็ร้องไห้มันก็เล่าให้ฟังว่าตอนสมัยที่มันขึ้นมาแรกๆเนี่ยคนท้ายขบวนอะอยู่กันด้วยการไม่มีอาหารกินต้องกินกันเองกินกันเองอยู่กันลำบากมากใช่แล้วที่น่าเศร้าที่สุดคือเพลงแม่งร้องไห้แล้วบอกว่าสิ่งที่เศร้าที่สุดก็คือฉันรู้ดีว่าเนื้อเด็กทารกแม่งอร่อยที่สุดที่เราร้องไห้และเหตุการณ์ที่ฉันจำไม่เคยลืมเลยนะมันมีผู้หญิงคนนึงมีลูกเอาลูกตัวเองไปซ่อนเพื่อให้พ้นสายตาของกลุ่มชายชะกันกลุ่มหนึ่งแต่ไม่พ้นชายกลุ่มนี้มาเจอผู้หญิงพร้อมกับฆ่าผู้หญิงแล้วจะเอาเด็กไปต่อมามีชายแก่เดินเข้ามาแล้วมาห้ามชายแก่คนนั้นจับมีดแล้วตัดแขนตัวเองตัดขาตัวเองเอาให้ชายคนนั้นกินบอกว่ากินไปถ้ามึงหิวนะก็กินไปแต่ไว้ชีวิตเด็กคนนั้นสักพักเคอร์ติสร้องไห้พราก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 มองหน้านำแล้วบอกว่านายรู้ไหมว่าเด็กคนนั้นคือใครเด็กคนนั้นคือเอ็ดการ์และชายที่จะกินเอ็ดการ์คือฉันพร้อมกับบอกเลยว่าแล้วนายรู้ไหมว่าไอ้แก่คนนั้นน่ะคือใครไอ้นำแม่งพยักหน้าเคอร์ติสแม่งก็บอกเอาจริงเราก็รู้ไอ้เหี้ยเราฟังเงี้ยเรารู้อยู่แล้วไอ้เคอร์ติสก็บอกชายแก่คนนั้นน่ะคือกินเลี่ยมไอ้เนี่ยเพราะฉะนั้นนะถามเลยอันนี้ถือว่าเราแชร์กันไม่มีถูกผิดนะพีรู้สึกไงบ้างเนี่ยเขาเฉลยแล้วสำหรับพีรู้สึกว่ามันไปไกลแล้วอ่ะมันไกลมันไปไกลเกินกว่าจะมานั่งเสียใจกับเรื่องนี้ละมันไกลเกินอย่างนี้มันไกลเกินมันไกลเกินคือถ้ามันกระชั้นชิดแบบสมมติอันนี้ขบวนนี้ตายขบวนต่อไปมาเล่ามันยังอิมแพกหน่อยแต่เนี่ยคือเขาทิ้งไว้นานเกือบประมาณ45 นาทีเพิ่งมาเล่าแล้วพีก็รู้สึกว่าก็เขาตายไปแล้วนี่หว่าอันนี้พี่มันเลยไม่รู้สึกอะไรสำหรับพี่แต่พี่รู้สึกว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันมีน้ำหนักมากเนื้อเรื่องที่เล่าอ่ะมีน้ำหนักจริงๆเออสำหรับพี่อ่ะพี่จะให้เหตุผลนี้คุณเคยรู้สึกไงว่าเพิ่งอกหักหรือเพิ่งเลิกกับแฟนอ่ะคุณจะรู้สึกโคตรเสียใจเลยแต่พอมันผ่านไปปี2 ปีคุณทำใจได้แล้วคุณมานึกถึงแฟนคนนั้นอ่ะ
มันไม่เสียใจเท่านั้นมันเป็นโมเมนต์เดียวกันเลยนะบางโมเมนต์บางเหตุการณ์มันสำคัญมันอิมแพคก็จริงแต่ถ้ามันทิ้งนานเกินไปอ่ะมันทำให้เขาเรียกว่าความรู้สึกคนดูมันจืดจางมันมีระยะห่างที่มากเกินใช่ใช่พี่ถึงบอกไงว่าจริงๆไอ้โมเมนต์เนี่ยแม่งเป็นอะไรที่เข้มข้นมากนะพี่เสียดายด้วยไอ้จุดเนี้ยเป็นจุดที่เอาจริงๆตัวละครมานั่งนั่งเล่าปกติเราเนี่ยโดยเฉพาะช่องนอนหนังเนี่ยด่าชิบหายเลยโมเมนต์แบบเนี้ยเฮ้ยแต่อันนี้มันได้ผลเลยมันถึงแต่แค่ไอ้เชื้อที่เขาวางไว้ตอนเริ่มอ่ะนานเกินไกลมากอยู่ไกลมากเลยไอ้เชี่ยเอสก้ามันเหมือนตายไปชาติที่แล้วอ่ะแล้วคือกูจะเสียใจกับคนที่ตายไปชาติที่แล้วมันก็แบบถ้ามีคนถามว่าพี่เสียใจกับแฟนคนแรกไหมก็แฟนคนแรกว่ะมันเป็นอารมณ์เนี้ยก็แฟนคนแรกว่ะคือเหมือนกับเอสก้าตายพี่เสียใจป่ะเนี่ยเนี่ยพระเอกมีโมเมนต์ร่วมกันก็เอสก้าก็เอสมันก็ตายไปนานแล้วต้นเรื่องแล้วไอ้เหี้ยถามว่าเสียใจแต่นั้นเสียใจไหมเสียใจเสียใจตอนนั้นอ่ะเสียใจไปแล้วเออไอ้จะมาเสียใจอีกก็แต่ฟังก็รู้สึกว่าดีรู้สึกว่าเข้มข้นดีแต่ไอ้เชื้อที่เขาทิ้งไว้ไม่ทำงานมันทำงานแค่ตรงที่เขาเล่าใช่ค่ะแต่ว่าคือมันก็เลยแบบเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยโหงๆหน่อยมันเป็นเรื่องเบาหน่อยมันเป็นเรื่องเล่าที่มีพลังเออแต่มันเบาหน่อยเมื่อเล่าจบปั๊บนำยังไม่เปิดประตูอยู่ดีพร้อมเล่าเล่าให้ฟังอีกว่าตั้งแต่กูนั่งรถขบวนมามึงสังเกตไหมว่ากูมองข้างนอกเป็นระยะที่กูมองอ่ะไม่ได้มองออกเปล่ากูมองเพราะกูสังเกตมันจะมีจุดไอ้สะพานไอ้ฮูเล่สะพานส้นตีนเลย นั่นน่ะไอ้สะพานนั่นน่ะมันจะมีเครื่องบินเครื่องบินไปพังอยู่ตรงนั้นหลายปีมาเนี่ยมันเห็นแค่ปีจิ๊ดเดียวเห็นจิ๊ดเดียวจิ๊ดเดียวจิ๊ดเดียวทุกปีแต่ณวันเนี้ยมันเห็นเครื่องบินทั้งลำมันหมายถึงน้ำแข็งมันละลายโลกเราเริ่มอุ่นขึ้นกูเชื่อว่าณตอนเนี้ยเราออกจากรถไฟได้แล้วเว้ยพอเคอร์ติสได้ยินดังนั้นเคอร์ติสก็บอกมึงเพ้อมึงเสพโคโนจนเพ้อดมมากมึงเพ้อแล้วมึงเพ้อมึงเพ้อแล้วจริงกินยาเยอะจนเพ้อเออดมมาเยอะเลยเสพโคโนเยอะเกินสักพักไอ้นำก็แบบใครเพ้อกูอะติดโคโนก็จริงแต่สาเหตุที่กูเอาโคโนมาเยอะขนาดนี้ไม่ใช่เพราะเอามาดมมันอย่างเดียวเฮ้ยโคโนมีฤทธิ์เป็นอะไรกล่าวธนากรรมติดไฟง่ายใช่ไหมติดไฟง่ายครับเพราะฉะนั้นโคโนก็ไม่ต่างอะไรจากระเบิดมือเหมือนดินปืนแฮลต์เดดนะเออเหมือนกันจิ้มรูแล้วอะไรคะ เหมือนกันสักพักไอ้นำน้านำเนี่ยซองคังโฮเนี่ยไอ้น้าซองคังโฮเราเนี่ยเราก็จะเห็นสภาพพ่อบ้านเหมือนพ่อบ้านหมวดเฟิร์มนั่นก็เป็นคนปั้นนั่งปั้นแปงโดอยู่ปั้นแปงโดปั้นโคโนแล้วไปโบ๊ะไว้ที่มุมกำแพงฉันจะระเบิดแล้วฉันจะหนีออกไปส่งไฟแช็กมาส่งไม้ขีดนี่ไม่ขีดมาโบโล่มันน่ะเถอะสภาพมันก็ยื้อแย่งกันสภาพประตูวิวฟอร์ดมันเปิดมีไอ้เจ๊ไอ้เจ๊คนแรกอ่ะที่มาเอาเด็กอ่ะไอ้เจ๊ที่น่ารำคาญอ่ะไอ้เจ๊มาเอาเด็กอ่ะแม่งเดินออกมาแล้วยิงปืนโพ่งยิงโคตรไวเลยยิงนำเออยิงนำไอ้นำแม่งลงไปกองกับพื้นแล้วนอนพอพูดว่านำแล้วกูนึกถึงลิงกี้ปาร์คทีเลยไอ้เจ๊นี่บอกว่าคุณเคอร์ติสคุณฟอร์ดเชิญให้รับประทานอาหารเย็นด้วยกันคิวที่บ้านเชิญค่ะเอาไปเชิญค่ะคุณเคอร์ติสไม่ต้องมองมันค่ะเชิญค่ะโอเคงั้นผมไปก็เดินเข้าไปสำหรับเคอร์ติสเข้าไปสิ่งแรกนะที่พี่คิดเลยนะกูนึกถึงสิ่งที่คิดเลี่ยมบอกไว้ตัดลิ้นมันตัดลิ้นตัดลิ้นมันซะเคอร์ติสสักพักเราก็ได้เห็นเรื่องวิลฟอร์ดแม่งแบบลายมนของเขานะก็พูดเหตุผลเหตุผลทุกอย่างที่วิลฟอร์ดพูดอะเจ็ดแม่ฟังขึ้นจริงด้วยอย่าว่าแต่เคอร์ติสเลยกูก็เชื่อ อ๋อไอ้เหี้ยที่ต้องไปฆ่าคนที่ต้องนับเนี่ยเพราะว่ารถไฟเนี่ยมันคือโลกถูกป่ะ เราต้องดูแลควบคุมเป็นอย่างดี ปริมาณคนมากเกินไปก็ไม่ได้ธรรมชาติต้องควบคุมอากาศน้ำของเสียต่างๆต้องควบคุมรถไฟนี่เป็นเหมือนโลกฉันทำทุกอย่างก็เพื่อควบคุมให้เราอยู่ได้ไปนานๆให้เป็นรถไฟอมตะตลอดไปเป็นแล้วสาเหตุที่ฉันจะทำนี้ได้อะเพราะผู้นำหัวขบวนและท้ายขบวนต้องสามัคคีกันเออเอ้ากินเลี่ยมรู้เห็นเป็นใจเขาใช่ไหมเธอแอบไปดูต้นทางอะณตอนนั้นน่ะพี่เชื่อนะเว้ยแต่พอจบเรื่องขึ้นมาเนี่ยพี่กลับรู้สึกว่า
เฮ้ยวิลฟอร์ดแป๊บมันปั่นหัวเราว่ะเพราะว่าพอหลังจากคุยสถานการณ์เนี่ยสถานการณ์เนี่ยวิลฟอร์ดแม่งเอาตัวรอดเหมือนกันด้วยใช่วิลฟอร์ดแม่งกลัวตายด้วยกลัวตายแต่นั่นน่ะคือท่าทางของมันในการหนีตายคือนึกภาพว่าวิลฟอร์ดเป็นคนรวยแล้วเขาเล่นเกมเล่นเกมจิตวิทยาเก่งสิ่งที่วิลฟอร์ดยื่นไม้ตายก็คือพาไปอยู่หัวแล้วแม่งมอเตอร์มันดังไงก็ไม่ได้ยินเสียงนายอยู่คนเดียวข้างท้ายเมื่อไหร่แล้วก็พระเอกแม่งอยู่คนเดียวปั๊บลงน้ำตานี่มากแล้ววิลฟอร์ดแม่งเก่งตรงที่พอมันเป่าหูพ่นข้อมูลที่อยากให้รู้ไปมากพอแล้วเนี่ยพาพระเอกไปอยู่คนเดียวมนุษย์พออยู่คนเดียวปั๊บคิดมากคิดมนุษย์คิดอะไรที่อยู่ใกล้ก่อนและพอพระเอกคิดอยู่หน้าปั๊บไอ้เหี้ยว่าวิลฟอร์ดแม่งก็คือคนธรรมดาสุดท้ายพวกเราก็แค่สู้กันเองใช่พวกเราก็เป็นธรรมชาติที่แม่งกินกันเองไอ้เหี้ยวิลฟอร์ดก็มียื่นข้อเสนอเพราะว่าเอางี้เดี๋ยวแก่แล้วลุงน่ะแก่แล้ว เอางี้เดี๋ยวน้องน่ะขึ้นมาเป็นแทนพี่แทนพี่ลงให้เพราะว่าพี่เนี่ยเหนื่อยมากออมีฉากที่ไปนั่งยองๆแล้วขัดเครื่องด้วยขัดเครื่องเรื่องแบบลุงเหนื่อยมากนายต้องควบคุมรถไฟนี้ต่อจากฉันนายต้องควบคุมปริมาณของธรรมชาติระบบนิเวศปิดเนี่ยให้มันสมดุลยาวนานต่อไปให้เป็นรถไฟอมตะไปนานเท่านานมันซื้อใจอ่ะมันเหมือนเอาข้อเสนอไปพูดกับโจนอ่ะเออสุดท้ายมันก็เหมือนแผนลวงแหละประมาณใช่คือตรงเนี้ยพี่มองว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยพี่หลงกลวิลฟอร์ดว่ะไม่ใช่แค่เคอร์ติสนะพี่หลงกลด้วยเพราะต่อมาไอ้ลูกสาวนำแม่งเปิดประตูเข้ามาสกิดจนเสร็จข้างนอกแม่งเริ่มก่อจราจรกันอีกวุ่นวายขึ้นอีกไอ้พวกคนในผับนะวุ่นวายขึ้นอีกลูกสาวนำก็ชกจนเข้ามาได้ลูกสาวนำเข้ามาปั๊บจะขอเคอร์ติสไฟแช็คเคอร์ติสแม่งผลักไอ้ที่คือติดเชื่อนะเว้ยคือเป็นคนชั้นสูงแล้วเชื่อแล้วอ่ะกลายเป็นชนชั้นสูงแล้วอ่ะเชื่อแล้วอ่ะกูคือผู้นำรถไฟแล้วอ่ะคือผักแล้วอ่ะสักพักไอ้ลูกสาวนำแม่เฮียไม่ได้แล้วไปลงไปที่พื้นเงี้ยเปิดพื้นทองจริงช็อกตกตลกบวกตลกด้วยเออแล้วสิ่งที่เห็นคือเป็นไอ้น้องทิมมี่น้องทิมมี่แกกำลังควักดินควักอะไรอยู่คือรถไฟอ่ะมันปล่อยของเสียแล้วไอ้จุดตรงนั้นอ่ะมันเคยมีเครื่องระบบอัตโนมัติไอ้ระบบตรงนั้นน่ะเสียละต้องใช้คนตัวเล็กเข้าไปนั่งแล้วหยิบของเสียออกมาทิ้งมาทิ้งสิ่งที่ฮาที่สุดที่ฮาที่สุดคือไอ้เหี้ยวิลฟอร์ดเดินมาปั๊บก็อย่าไปสนใจเลยปิดปรับแต่กูเห็นแล้วอ่ะมึงบ้าวะเนี่ยอย่าสนใจเลยตรงนั้นมันต้องใช้คนตัวเล็กปิดเพื่อที่จะทำให้ระบบอยู่ต่อไปค่าของมันอะอะไรของมันอะไอตาเจนทินดาสวิงตันไม่ก็ทำตอนเนี้ยตอนแรกที่เราเห็นข้างเริ่มอะเราก็นึกว่าท่าส้นตีนเลยท่าเฮียอะไรเอ้าไอเฮียเป็นท่าหยิบของเสียยิ่งแบบต้องไปขยับไอเฮียนี่แล้วไปหยิบอะไรออกมาทิ้งอะไรน้องก็นั่งทำต่อแต่ชอบวิวฟอร์ดจังหวะแต่จริงตรงเนี้ยพี่แค่สงสัยว่าเด็กสองคนอะมันดูแบบเปลี่ยนอะโดนพีคิดว่าน่าจะผ่านห้องไอ้นี่ก่อนห้องเรียนก่อนพอเข้าห้องเรียนปุ๊บมันเหมือนเปลี่ยนสันดานเปลี่ยนนิสัยถูกปลูกฝังแต่เพื่อนในห้องเรียนไม่รู้จักนะเว้ยเพื่อนในห้องเรียนบอกว่าเข้าไปทางโน้นหน้าประตูโน้นเข้าประตูนี้ออกประตูนี้พี่มองว่าอย่างนี้เว้ยจริงๆแล้วเนี่ยวิลฟอร์ดก็เป็นคนเหี้ยเหมือนที่หนังมันว่ามานั่นแหละพี่มองว่าน้องสองคนน่ะน่าจะโดนหมอมยาเพราะว่ามันตึงมากเลยมันแบบเหมือนตอนที่นำกับลูกสาวเมาอ่ะอันนี้มีตรงแต่อย่างนึงคือไอตัววิลฟอร์ดเนี่ยมันพูดกับพระเอกว่ามันใช้ประโยคเดียวกับที่มันคุยกับไอ้นั่นน่ะคุยกับพระเอกที่บอกกอด2มือนั่นกว่าคือมันเหมือนมันเป็นประโยคเดียวกันเลยอ่ะพี่คิดว่ามันก็มีส่วนจริงหรือเปล่าเพราะมันก็คงไม่ได้พี่มองว่าอย่างงี้ตัววิลฟอร์ดเนี่ยเป็นเหมือนอยู่ในห้องควบคุมถูกป่ะแล้วรถไฟอันเนี้ยเราเห็นมาตลอดว่ามีกล้องวงจรปิดแทบทุกที่เลยแล้วกล้องวงจรปิดอ่ะพี่เชื่อว่ามันฟังเสียงได้ฟังเสียงได้อันนี้พี่ไม่สังเกตอันนี้พี่เชื่อว่ามันฟังเสียงได้ใช่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 คือวิลฟอร์ดรู้จักกินเลี่ยมหรือเปล่าไม่รู้แหละกินเลี่ยมอาจจะเป็นแค่คนที่วิลฟอร์ดหลอกใช้ไม่ต่างจากพระเอกก็ได้กินเลี่ยมอาจจะคือพระเอกหนึ่งก็ได้พระเอกคือคนที่สองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่แค่รู้สึกว่าฟังทุกคนนั่นแหละวันๆมึงจะทำอะไรบ้างนอกจากดูกล้องจรปิดแล้วดูเขาคุยอะไรกันนั่งกินสเต็กชิวๆบางครั้งก็ดูหนังโป้ฟรีก็คือดูเขาเย็ดกันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะมึงก็นั่งกินสเต็กก็ดูพวกชั้นต่ำทำอะไรพวกนี่ทำอะไร
พราะมันไม่เคยออกไปนี่มันบอกเลยนี่ว่ามันไม่เคยเดินไปท้ายขบวนมันเหงาเลยใช่แสดงว่ามึงอยู่ในห้องนี้แล้วดูกล้องเอาเออใช่หลังจากที่แม่งปิดประตูไว้แล้วนะปิดพื้นเฮ้ยอย่าลืมไปไม่เห็นหรอกไม่เห็นหน้าตี้ตากอึ๊บๆไม่เห็นอึ๊บไปอึ๊บไปอึ๊บไปไม่เห็นไปลืมๆนะมึงไปลืมๆไอเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าโอเคพอเรารู้แล้วโอ้ยวิลฟอร์ดเหี้ยจริงเคอร์ติสแม่งต่อยพู่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 สูตรวิลฟอร์ดแม่งก็คือนึกภาพคนรวยอันนี้คือพี่ถือว่าเขาสะท้อนในมุมนึงออกมาได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยสังเกตว่าวิลฟอร์ดไม่ว่าจะแพ้จะเหี้ยอะไรขนาดไหนก็ตามมันจะมีมากนั่งบนเตะแบบสวยแหละสักพักไอเคอร์ติสแม่งหยิบไฟแช็กไม่ขีดไฟแล้วส่งให้ลูกสาวน้ำลูกสาวน้ำอุ้ยซึบซึบสักนิดชึบแล้วจุดจุดแบมไปฮะแล้วความแรงของระเบิดนั้นทำให้หิมะถล่มลงมาเออมันเป็นแรงดันไงระเบิดมันจะเกิดแรงดันปุ๊บปุ๊บรถแม่งตกรางหิมะแม่งเกิดความถล่มถล่มลงมาโอ้โหแม่งชิบหายไปปวงหมดเอางั้นมาตายหมดรถไฟแม่งที่วิ่งอยู่จอดพอออกมาปั๊บสิ่งที่น้ำพูดว่าแม่เป็นจริงว่าไอ้ลูกสาวนำกับเด็กทิมเดินจูงมือขึ้นมาน้องทิมแม่งใส่ชุดโค้ทเลยนะลืมเราตรงนี้ไปไอ้ตัวพระเอกกับตัวพระเอกกับตัวนำอ่ะก่อนหน้านี้เขาวิ่งมาประกบวิ่งมาประกบสองคนวิ่งมาประกบกันยังไงเพื่อกันไม่ให้เด็กสองคนได้เป็นอะไรลืมเราไปลืมพูดไปมันแบบเพื่ออนาคตอ่ะพวกคุณต้องอยู่ก็คือเอาจริงสำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าคนในรถไฟก็ตายหมดแหละตายหมดเพราะว่ามันคือการหยุดวงจรอุบัติด้วยอย่างแรกเลยเพราะมันวนแรงมากแต่พี่สงสัยอีกอย่างนึงมันมีลูกสาวเลยลูกชายของน้าไข่ซ่าที่ขึ้นที่เดินขึ้นไปขับน้องอย่าไปน้องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอเด็กคนนั้นที่ขึ้นไปอย่างนั้นรู้ป่ะเด็กคนนั้นน่ะลูกของน้าไข่ซ่าขึ้นไปนั่งงั้นป่ะมาใช่ลูกน้าไข่ซ่าเลยลูกน้าไข่ซ่าแล้วเดี๋ยวอีกต่อไปอ่ะลูกน้าไข่ซ่ารอดนะเว้ยรอดนะเพราะว่าอยู่กับขบวนหน้าใช่แล้วพอรอดปั๊บต่อจากไปคืออะไรป่ะต่อไปปั๊บพอหมดน้ำแข็งละลายหมดปั๊บเนี่ยโลกมันพัฒนาขึ้นเว้ยแล้วไอ้เครื่องนั้นน่ะจะต่อยอดไปเป็นเครื่องย้อนเวลาเฮ้ยแล้วอีกหน่อยเขาจะโมดิฟายเป็นลูกสีดำอ๋อแค่ซื้อกันซื้อแล้วนี่แหละลูกหน้าไข่ซ่าแหละคือกันซื้อไอเวนเอ้ยผู้สร้างกันซื้อเฮียทฤษฎีดีมากเหมือนเลยเอ้าเหมือนเหมือนเลยดูเหมือนเลยใช่ๆๆอยู่ในเครื่องนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสโนว์เพเชอร์ครับคือต้นกำเนิดของกันซื้อเว้ยกันซื้อออริจินกันซื้อออริจินใครเป็นสาวกกันซื้อต้องดูเดี๋ยวกูเอาอันนี้เป็นชื่อคลิปด้วยSnow Pager ต้นกำเนิดการสื่อสุดยอดใช่เลยไม่ใช่เราไม่สมบูรณ์มากแล้วก็ปูไปการสื่อ1 2ด้วยสุดท้ายการนี้จบเรื่องแล้วนะจบเรื่องแล้วก็เราก็เห็นเดี๋ยวก่อนจบกันก่อนจบเราก็เห็นว่าสัตว์อยู่ได้ปกติหมีหมีอยู่ได้แล้วพี่หมีไปละยืนทักทายอะไรทักทายอะไรทักทายอะไรไม่ได้หรอเฮ้ยแซวพี่หมีทุกคลิปเลยไม่ต้องแซวอ่ะก็รักเขาอ่ะคิดถึงอ่ะแซวทุกคลิปเลยว่ะเราเห็นพี่หมีแค่หมีโคตรเหนือนะเดินแล้วก็แบบเดินอยู่บนหิมะงงอันนี้คิดในใจตายไหมเอาจริงพี่ว่าจริงๆหมีตัวนั้นน่ะน่าจะแข็งไหมแล้วละลายแล้วก็มีชีวิตไม่รู้เหมือนกันนี่กัปตันอเมริกาวะเนี่ยไม่รู้ไม่ใช่แต่คือพี่สงสัยแค่ว่าแบบหมีจะกินมึงไหมแค่นั้นเองไอหมีตัวนั้นน่ะพี่จำได้เขาว่ามันกินปลาไม่น่าจะกินคนมั้งไม่น่ากินคนสงสัยน่าจะอย่างนั้นไม่หรอกไม่คงไม่ต้องบอกก่อนว่าไอลูกชายของหน้าไข่ซ่ารอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่ได้เปิดให้เห็นน้านำเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนไทยหรือเปล่าน้านำไหนน้านำอ๋อน้านำเหรอน้านำอ่ะชื่อจริงๆคือนำประสงค์นำประสงค์นามสกุลสุดประจักษ์โอ้โหเป็นนามสกุลคนดังนายนำประสงค์สุดประจักษ์จริงๆแล้วอ่ะทฤษฎีเยอะเนาะตั้งแต่การสื่อละไอ้นี่น่านำด้วยจริงๆพระเอกก็มีชื่อไทยนะชื่ออะไรครับคิดไม่ทันนี่แหละแม่งพูดคอนเทนต์เลยนะมีทุกคลิปเลยนะมีทุกคลิปเดี๋ยวคนก็ด่าคนแม่งชอบบอกว่ามุกสามเลยมุกสามเอาใหม่ก็ได้ฮะเอาใหม่คิดทันคิดทันอะไรจริงๆไม่ได้ชื่อเคอร์ติสชื่ออะไรชื่อคติ
คตินายคตินามสกุลพดกับใจ เวลาฝรั่งพูดไงก็เคอร์ติสเคอร์ติสไงจริงๆชื่อนายคติอันนี้แวะนิดนึงจะมีคนอเมนต์อีกพี่จะชอบเล่นมุกอะไรกันเดทแอร์กัน2คนเนี่ยไม่เห็นตลกเลยเออไม่ตลกกดข้ามไปก็ได้สคริปต์ไงสคริปต์ไงดับเบิลจอดับเบิลจอฝั่งขวาเนี่ยก็ดับเบิลจอฝั่งขวาก็ตึ๊ดๆเดี๋ยวมันจะสคริปต์ข้ามไป3วิ10วิก็ว่ากันไปอ่ะตึ๊ดๆตึ๊ดๆไปเรื่อยๆจนกว่ามึงจะพอใจอ่ะพอใจก็ดูต่อใช่ถูกต้องครับผมสรุปนิดนึงสำหรับพี่นะเอาจริงๆ Snow Pager อ่ะแยกเป็น2อย่างก่อนครับสิ่งที่เป็นหัวใจของเรื่องความเข้มข้นของเรื่องเนื้อเรื่องจริงๆของมันน่ะคือจุดนึงที่เหลือพี่ขอแบ่งให้เป็นอย่างที่สองก็คือส่วนบิลอัพบางครั้งการบิลอัพเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องสร้างเรื่องหรือสร้างเหตุการณ์หรือสร้างโมเมนต์บางอย่างเพื่อบิลอัพเราแบ่งงี้ก่อนง่ายๆจะได้เห็นกันง่ายๆ Snow Patcher หนัง2ชั่วโมงเรื่องของมันจริงๆเอาจริงครึ่งชั่วโมงเองเพราะว่าสิ่งที่น้าบองเล่าอ่ะเขาใช้การไดอะล็อกสรุปเยอะจนรู้สึกว่าเป็นหนังน้าบองอีกเรื่องนึงที่รู้สึกทั้งชอบและผิดหวังในเวลาเดียวกันน่ะรู้สึกงั้นรู้สึกเข้าใจว่าคือพี่ชอบ World Set Up กับการ Create ตัวละครบางตัวทินดาสเวงตันสามเกลอแม่งพูดเหมือนกระเทียมพริกไทยราดชีเลยเนี่ย3เกลอ3เกลอก็คือเคอร์ติสเอ็ดการ์กินเลี่ยมไอ้3คนเนี่ยเราโอเคกันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นหัวใจของเรื่องเลยแต่นอกนั้นเราก็มีอย่างแบบเมสันทีดาสเวงตันก็เล่นไม่ดีอย่างวิลฟอร์ดตัวละครวิลฟอร์ดออกน้อยมากแต่น้าบองก็พยายามที่จะแบบแม่งสร้างโมเมนต์ตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวละครจนเราเชื่อว่าตัวนี้เลวจริงสุดท้ายมาขยี้อีกเลวจริงด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเวิร์ฟเฟนอัพที่เราชอบตัวละครที่เราชอบที่เหลือพี่เฉยเป็นความรู้สึกเดียวกันพี่เฉยเป็นความรู้สึกเดียวพี่มีความรู้สึกว่าที่หนังเรื่องนี้ผิดหวังว่ะเซตอัพเท่หนังเท่มากนะสำหรับพี่หนังเท่มากแล้วก็แฝงนัยยะเยอะแฝงในแย่ๆมากอ่ะแย่ๆแฝงในแย่ๆมากอยู่กันเป็นยำๆสิ่งที่สร้างเวอร์ชันอัพนะบองสร้างเวอร์ชันอัพตรงนี้มาเนี่ยไอ้เหี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะหนังเวอร์ชันอัพแบบนี้โอ้โหแม่งสร้างยากมากอ่ะดีเทลมันยิบยิบย่อยๆเลยอ่ะเวลาเราดูอ่ะเรารู้สึกโฟลนึกภาพว่าถ้าเราต้องเป็นคนคิดอ่ะแม่งรถไฟนี่จะวิ่งได้ง่ายคนพวกนี้กินอะไรระบบนิเวศเป็นยังไงต้องรู้นะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เห็นในหนังก็จริงแต่เวลาเราเขียนเรื่องอ่ะเราให้คนดูเห็นร้อยหนึ่งแต่สิ่งที่เราคิดอ่ะมันต้อง500เลยนะเว้ยเพราะบางครั้งเนี่ยไดอะล็อกเล็กๆในจุดที่99อ่ะมันอาจจะเป็นเหตุผลในที่450ก็ได้คือคนดูไม่ต้องเห็นหรอกแต่มึงต้องรู้เพื่อจะได้เขียนไอ้99ได้อย่างสมเหตุสมผลเข้าใจป่ะคือการสร้างหนัง 100% หนึ่งเรื่องอ่ะคุณต้องรู้ไป500ไป 1,000 เลยเว้ยเพราะฉะนั้นการสร้างเวอร์ชันอัพมันเหนื่อยมากยากมากยากจริงแต่เนาะไอ้เหี้ยได้อย่างเสียอย่างว่ะใช่ใช่แล้วอย่างที่เสียแม่งใหญ่ด้วยดิใช่พี่รู้สึกยังไงบ้างก็มันไม่ทับแหละมันเป๊ะเลยเป๊ะเลยจบให้คะแนนก็อย่างที่บอกมันทั้งชอบทั้งเกลียดคือมันมีข้อดีก็คือที่พี่เขาบอกเวอร์ชันอัพมันดีอะไรดีมันเหมือนเกมเลยมันเหมือนเดินทางในโลกของเกมเลยเดินไปมันดูแบบเขาเรียกว่ามันดูแปลกตาขออนุญาตเปรียบเทียบกับเทรนทูบูซานหนัง Snow Patcher เนี่ยเขาเน้นมากการบิลอัพเนี่ยน้าบองสร้างหนังเรื่องนี้มาเพื่อบิลเราอย่างเดียวเลยอ่ะเนื้อเรื่องแม่งนิดเดียวเลยอ่ะเอางี้โมเมนต์บิลอัพมันเอางี้ป่ะเทรนทูบูซานกับ Snow Patcher เรื่องไหนมันกว่าพี่ชอบเทรนทูบูซานมากเอามันกว่านะนี่พูดถึงความมันนะความเอามันนะแต่ถ้าเอาทั้งเรื่องแบบเวลาเราดูเสร็จเราตกตะกอนทางความคิดมันได้นัยยะอะไรบ้างได้อะไรแฝงบ้างได้อะไรกลับไปบ้างอะไรพวกเนี้ยก็ต้องสนุกเพียร์แต่สำหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าพี่ชอบพอกันว่าเพราะว่าพี่รู้สึกว่าไอ้ทางฝั่งเทรนทูบูซานเนี่ยเขาไม่ได้เลือกท่ายากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนต์ต่างๆมันส่งผลอย่างน้อยๆไอ้โมเมนต์ความรักพ่อลูกมีผลกว่านี้มีผลกว่านี้มากกว่านี้มากส่งผลกว่านี้มากเลยมันตุ้มเลยข้างในเราใช่แต่ไอ้ Snow Patcher เนี่ยพี่ชอบหลายๆอย่างสังเกตว่า Snow Patcher มีการใช้สีนักชาและสโลด้วยแต่มันสโลในจุดที่ใช่เลยอ่ะแบบที่ใช่แบบที่ไม่ใช่แบบ How the Dead เอาจริงนะเรารู้สึกผิดมากเลยที่เอาหนังของน้าบองไปเทียบกับ How on Day แต่คือมันดองหนังมันรีวิวใกล้กันไงมันก็เลยขอหน่อยมันก็เลยเป็นเหมือนผลพลอยได้เอางี้แล้วกันนะแต่ว่าพี่รู้สึกว่า
หนังสโนว์เมเจอร์มันก็สนุกในตรงเนี้ยสนุกแล้วมันก็มีจุดที่แบบไอ้เหี้ยเท่เออแต่ถ้าโมเมนต์น่ะเอาจริงๆพี่เห็นด้วยว่าเทรนบูซานได้กว่าได้กว่าเอาเป็นว่าถ้าให้คะแนนอ่ะเทรนบูซานได้มากกว่าได้มากกว่าเพราะฉะนั้นพี่ให้เท่าไหร่พี่ให้7พี่ให้7ใช่มั้ยครับขอเสริมอีกนิดนึงเรื่อง special effect CGI เอาจริงๆหนังเรื่องนี้มีความแบบหลอกๆอยู่พอสมควรนะเยอะอยู่หลอกๆนะมันหลอกๆลอยๆระดับนึงนะเวลาเห็นบรรยากาศข้างนอกอ่ะมันจะรู้สึกแบบอ๋อนี่คนนี่ฉากเวลาไปเห็นปั๊บอ๋อนี่คนมองฉากเว้ยอะไรเงี้ยเราไม่รู้สึกเหมือนคนมองโลกอะไรเงี้ยมันยังมีจุดนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยตรงจุดเนี้ยไม่ได้แต่ Snowpiercer ตัดต่อดีตัดต่อดีช่วงจังหวะจะโคนบิ้วอัพเวทน้ำหนักชอบอย่างนึงเขาจะมีการเวทน้ำหนักในการใช้ซาวด์ที่พี่เขาท่านชอบว่ะ มันไม่น้อยเกินอ่ะหนังบางเรื่องอ่ะเลือกใช้เพลงในจุดที่สำคัญมากๆก็จริงแต่ไอจุดที่เงียบอ่ะมันก็เงียบจนเงียบมากเกินบางหนังมันทำให้หนังนิ่งจืดบางคนก็ไม่ชอบไปเลยแต่หน้าบองเนี่ยเวทเรื่องนี้ได้ดีว่ะพี่รู้สึกว่าส่วนที่จะต้องใช้ซาวด์มันก็มาได้แบบถูกจุดแล้วฮุกสโลสเลอร์ไอ้สโลเนี่ยมันเป็นวิธีเดียวกับจัมป์สแกร์ถ้าใช้ไม่ดีกูก็ด่าแต่อันเนี้ยคืออยู่ดีจุดที่ดีว่ะเพราะฉะนั้นสำหรับพี่อ่ะแม่งดีแต่ไม่สุดพี่ขอให้หนังเรื่องที่6คะแนนหนังเรื่องนี้ของหน้าบองอ่ะแผลเยอะคือถ้าไปดูเดอะโฮสต์อ่ะเดอะโฮสต์แม่งดีกว่านี้เลยดีกว่าแล้วพี่อ่ะเรื่องอันนี้ก็ได้พี่พูดถึงเรื่องนึงชอบหนังในอดีตมาเตอร์เป็นหนังเรื่องแม่พูดสั้นๆนะถ้าใครยังไม่ได้ดูลองไปหาดูได้เป็นหนังชะตากรรมของแม่ที่มีลูกเป็นออทิสติกยังไม่ได้ดูแล้วต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่พูดเลยว่าเหยียดแม่ไปรู้เลยโหเนื้อเรื่องเข้มข้นกว่านี้เยอะเยอะเลยไปดูนะลองไปดูลองไปดูใครที่ยังไม่ดูลองดูครับมาเตอร์เป็นผลงานของน้าบองอีกเรื่องที่พี่แนะนำแล้วเนี่ยพอเราพูดมาเนี่ยเดี๋ยวโฮสก็ดีพาราไซโอ้โหได้ออสการ์ไปเลยเฮียมาเตอร์พี่ก็ชอบแล้วพอมาสโนว์เพเชอร์นี่มันก็เฮียมันเหมือนแบบเป็นลิสต์ท้ายลิสต์อะท้ายลิสต์ของหนังน้าบองอะพี่ก็รู้สึกว่าสำหรับพี่ก็ประมาณนี้แล้วกัน6คะแนนแต่เรื่องคะแนนนี่เป็นเรื่องเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะเป็นความพึงพอใจเคยมีน้องที่ถามนี่น่าจะมีเพจแหละมีเพจมีเพจมีรายการที่รีวิวเหมือนกันเอาเป็นว่าจะพูดอย่างนี้ละกันเป็นถือเป็นสถานะของผมละกันน้องเขาจะถามว่าพี่เวลาให้คะแนนน่ะพี่มีทัศนคติส่วนตัวเข้าไปด้วยไหมบางคนก็ถามในมุมนี้เลยว่าคิดยังไงกับการที่ให้คะแนนแล้วมีทัศนคติส่วนตัวเข้าไปด้วยคือไม่เป็นกลางอ่ะพี่พูดเลยนะไม่มีใครคนไหนบนโลกใบนี้ให้คะแนนอย่างเป็นกลางได้ 100% ใช่จริงไม่มีบางคนชอบดูหนังแล้วรู้สึกว่าหนังอ่ะต้องนำเสนอมุมที่ดีสิมันจะได้สร้างแรงบวกไงบางคนเขาก็บอกว่าไม่ดีหนังต้องนำเสนอส่วนที่ลบเด็ก มันจะได้สะท้อนไง แรงบวกมันมีอยู่รอบตัวไปแล้ว ภาพยนตร์น่ะขอสะท้อนแรงลบแล้วกันเชื่อไหมว่าแค่จุดเนี้ยเถียงกันไม่มีวันจบหรอกใช่เพราะมันเป็นความชอบไงคนที่ชอบดูหนังในมุมที่บวกมันก็เป็นความชอบของคุณไงใช่ส่วนพี่นะถามว่าพี่อยู่มุมไหนนะพี่อยู่มุมที่ภาพยนตร์น่ะต้องสะท้อนส่วนที่ลบดิเพราะคนเราไม่กล้าพูดส่วนที่ลบภาพยนตร์จึงเป็นงานศิลปะในมุมพี่นะถ้าพี่เล่าอ่ะพี่อยากเสนอมุมลบพูดกันตามตรงนะอยากมากเลยทำหนังที่แบบสะท้อนเขาเรียกวงการพระสงฆ์สะท้อนวงการตำรวจสะท้อนนะเราไม่ได้ว่าเขาไม่ดีแต่ถ้าสักครั้งในชีวิตอะอยากทำมากสะท้อนวงการพระสงฆ์ที่มันแบบมันมีมุมเหี้ยๆเหมือนกันสำหรับพี่อะทุกสังคมอะมันมีทั้งขาวและดำในกลุ่มคนดีมีการศึกษามันก็จะมีคนที่แบบเหี้ยในระดับของคนมีการศึกษาพระเราเห็นว่าดีแต่มันก็มีพระเหี้ยเหมือนกันต้องให้เห็นด้วยอันนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะแต่อันนี้ถือเป็นทัศนคติเพราะฉะนั้นตอบให้เลยครับว่าการให้คะแนนน่ะมีทัศนคติส่วนบุคคลอยู่ในนั้นแน่นอน
สบายใจเรื่องอย่าไปซีเรียสมันมากให้คะแนนเหมือนเป็นการสะท้อนนอนหนังสำหรับเราให้คะแนนเหมือนการสะท้อนว่าเรารู้สึกนักขณะนั้นเท่าไหร่เราให้เหตุผลอย่างไรเราก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้ถึงกับให้เรื่อยเปื่อยนะเราก็มีเหตุผลของเราเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูสโนว์เพเชอร์ก็ลองไปหาดูได้หรือใครที่ขี้เกียจดูก็ถือว่าหนอนหนังมาทำความเข้าใจในส่วนของภาพยนตร์ก่อนแต่ซีรีส์พี่จะโฟกัสว่าเขาซื้อเวิลด์เซตอัพไปเนื้อเรื่องพี่จะพูดเลยนะพี่จะทิ้งของหลังไปเลยทิ้งของหนังไปเลยเหมือนกับว่ามีคนซื้อเวิลด์เซตอัพเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ไปหรือหลอนเวลีไปแต่เปลี่ยนตัวละครไปหมดเลยอันนี้ก็ต้องถามคุณแล้วว่าคุณรับได้ไหมเออใช่สำหรับพี่อ่ะพี่โอเคพี่จะดูมากกว่าว่าทัมมิ่งแบบซีรีส์เป็นยังไงจะดูมุมนี้มากกว่าสุดท้ายขอฝากด้วยนะครับใครที่สนใจที่จะโฆษณาหรือโปรโมทกับทางหนอนหนังหรืออยากให้หนอนหนังโปรโมทสินค้าอะไรเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางเพจหนอนหนังเลยนะครับผมก็เข้าไปกดไลค์ได้ที่เนาะมันจะมีเพจหนอนหนังหนอนหนัง Facebook แล้วก็YouTube หนอนหนังคือเอาง่ายเสิร์ชถอนหนังได้ทุกแพลตฟอร์มก็จะมี Facebook กับ YouTube เข้าไปกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยสุดท้ายก่อนจากกันไปหนอนหนังฝากไม่ว่าหนังเรื่องนั้นจะดีใจเหี้ยจะปรัชญาอาร์ตเฮ้าส์จะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามหนังทุกเรื่องที่ควรจะทำนะครับคือต้องไปดูด้วยตาเองแล้วคนจะรู้ว่าหนังเรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่านะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ